วัสดีครับทุกท่านครับในฐานะตัวแทนทีมงานจากฮาลาลไลฟ์นะครับก็ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่วงเสวนาเล็กๆของเราในวันนี้นะครับคือในหัวข้อที่เราได้เตรียมมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของความเป็นคนอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเขตแดนชาติพันธุ์และความเชื่อกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่างเรานะครับคือในฐานะของกลุ่มที่ทำงานด้านสื่อมาตลอดอย่างฮาลาลไลฟ์นะครับจริงๆเรามักจะพูดสิ่งที่เราสามารถทำได้เสมอๆว่าเราสามารถมีส่วนร่วมในการร่วมผลักดันร่วมแก้ปัญหาหรือว่าจะร่วมแสวงหาแนวทางต่างๆนะครับนำเสนอสู่สังคมได้อย่างไรนะครับจากสถานการณ์ความเป็นไปทุกวันนี้ในข่าวสารคงได้ทราบกันไม่ว่าจะเรื่องใหญ่ๆพวกอย่างวิกฤตโรฮิงญานะครับเรื่องซีเรียเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในลอนดอนในอียิปต์นะครับมันล้วนแล้วแต่เป็นความรุนแรงที่ส่งผลผ่านสื่อให้เกิดความเกลียดชังนะครับทำให้เรามองคุณค่าของคนด้วยกันลดลงนะครับรวมถึงความรุนแรงในชีวิตประจำวันนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีผู้คนที่พร้อมจะปะทะกันจากเรื่องง่ายๆขับรถชนกันก็ลงมาประหัตประหารกันได้แล้วเรามองคุณค่าระหว่างกันน้อยลงนะครับแล้วบางส่วนจากเหตุการณ์เหล่านี้ในปีที่ผ่านมาก็เลยทำให้เราฉุกคิดว่าเราน่าจะลองเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันหารือนะครับร่วมกันพูดคุยนะครับว่าเราจะรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรวงเสวนาจะไม่มีผิดถูกนะครับก็สามารถจะเข้ามาร่วมแชร์ความคิดเห็นในระหว่างเสวนาได้นะครับครับแล้ววันนี้ฮาลาลไลฟ์ก็ยินดีที่จะขอเรียนเชิญนะครับเรามีวิทยากรเข้ามาร่วมเสวนาด้วยกัน3ท่านด้วยกันนะครับผมขอเรียนเชิญวิทยากร3ท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านแรกนะครับอาจารย์ซาฟีอีนะครับศาสนพิจิตรอดีตรองผู้อำนวยการไทย PBS นะครับท่านที่สองนะครับอาจารย์มุรีดนะครับที่มาเสนนักเขียนแล้วก็นักวิชาการอิสลามนะครับและท่านที่สามคุณอาอิชะนะครับสิงโตเกษมนะครับเป็นมุสลิมผู้ค้นหาศรัทธาของตัวเองนะครับทั้งสามท่านขอกล่าวทักทายสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับเริ่มต้นนะครับเมื่อกี้ได้พูดคุยกับวิทยากรทั้งสามท่านในเรื่องของแนวทางการพูดคุยในวันนี้ไปด้วยในประเด็นเรื่องของความเป็นคนอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้เราก็คงจะเริ่มคุยจากหัวข้อนี้นะครับว่าแต่ละท่านมีมุมมองเรื่องของคุณค่าความเป็นคนว่ามันอยู่ตรงไหนมันมีเส้นแบ่งอย่างไรแล้วปัจจุบันมันเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับเดี๋ยวรบกวนจะเริ่มที่อาจารย์สุวิทย์ก่อนละกันนะอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวัสสลาตุอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะขอเริ่มอย่างนี้ได้ไหมครับว่าผมคิดว่าอาจจะต้องพูดถึงบริบทนี้กันสักหน่อยว่าทำไมถึงต้องมีเรื่องนี้ครับทำไมถึงต้องมีเรื่องนี้เราลอง define ตั้งแต่ต้นกันก่อนว่าทำไมมันสำคัญยังไงแล้วแต่ก่อนมีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีเหรอไอ้ความเป็นคนเนี่ยครับนะครับลองครับก็คืออย่างเมื่อก่อนนี้อย่างเอาปัจจุบันแนวคิดนี้นะครับที่ได้เริ่มต้นมาก็คือทางฮาลาลไลฟ์เราได้คุยกันว่าทุกวันนี้มันมีเหตุการณ์มากมายทั้งในระดับโลกในระดับชุมชนเองก็ตามจนถึงในครอบครัวมันมีเรื่องของความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องใกล้ตัวเราขึ้นทุกวันแล้วก็อย่างสม่ำเสมอแล้วมันสะท้อนถึงการมองคุณค่าในความเป็นมนุษย์คุณค่าในความเป็นคนของเราว่าเรามองเห็นคุณค่ากันและกันน้อยลงเราเกลียดชังกันง่ายเราทำร้ายกันง่ายเราทำลายกันง่ายก็จะเป็นที่มาของการรวมตัวกันลองมาชวนมาพูดคุยในเรื่องมุมมองของคุณค่าความเป็นคนวันนี้เรามองมันยังไงครับอาจารย์ครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับไอ้การมองคุณค่าของความเป็นคนเนี่ยก่อนอื่นผมคิดว่ามันอาจจะต้องมองอย่างนี้นะว่าผมจะพยายามพูดในมุมแทนตาคนอื่นที่ทั้งเป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับเป็นเอางี้ดีกว่าถ้าในภาษามุสลิมหน่อยเรียกว่าเราจะพูดกันในเรื่องของดุนยานะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะพูดเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่า
ไอ้สิ่งที่เราเริ่มต้นเนี่ยมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาแล้วเกลียดกันนะโอเคมันอาจจะเริ่มเกลียดกันคู่เดียวอะกอบินกับฮับบินอะไรปะพี่น้องกันแต่มันก็ไม่มวลชนนะแต่ที่เราเกลียดกันแบบมวลชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะมนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็หลายคนจำได้ไหมครับเมื่อปี1993อะมนุษย์เกลียดกันขนาดเรียกว่ายกพวกฆ่ากันโดยไม่มีเหตุผลที่รวันดาจำได้ไหมที่รวันดาเนี่ยนะเรื่องมันผมเล่าสั้นๆนะเพียงแต่แค่จะบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างความเกลียดกันของมนุษย์ในระดับแมกโรและเดี๋ยวเราจะขยับเข้ามาไมโครนะแล้วก็มาระดับโซเชียลเลยรอบๆตัวเราเองนะครับระดับแมกโรเนี่ยที่รวันดาเนี่ยปี1993คือประมาณ2536ในประเทศไทยนะครับเป็นรวันดาเนี่ยเป็นประเทศอยู่ในแอฟริกาเป็นประเทศเล็กๆนิดเดียวเองแต่ว่ายุโรปเนี่ยมันเข้าไปเป็นปกครองเป็นเมืองขึ้นคือเบลเยียมเข้าไปครอบครองเป็นอาณานิคมชนพื้นเมืองเนี่ยมันมีชนพื้นเมืองหลักอยู่2เผ่าที่เขาฆ่ากันเนี่ยคือทุสซี่กับฮูตูและทุสซี่กับฮูตูเนี่ยพูดภาษาเดียวกันเปี้ยเลยนะหน้าคล้ายๆกันมันคล้ายๆประมาณคนกรุงเทพกับคนใต้หรือว่าคนกรุงเทพกับคนเหนืออะไรอย่างเงี้ยมันดูก็คือคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยนี่ก็เหมือนกันเป็นคนอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่สมัยนั้นมันยังไม่มีเขตประเทศนะเขาก็อยู่กันเป็นพื้นที่แล้วก็บังเอิญไอ้คนที่เป็นทุสซี่เนี่ยเขาเป็นพวกเลี้ยงสัตว์แต่ว่าฮูตูเนี่ยเป็นเกษตรกรนะรูปร่างหน้าตาต่างกันนิดหน่อยไอ้ทุสซี่นี่ผิวอ่อนกว่าสีอ่อนกว่าปากบางกว่าจมูกตั้งกว่าแต่ทุสซี่แต่ฮูตูเนี่ยตัวใหญ่ตัวหนาปากหนาจมูกใหญ่ผิวเข้มกว่าไอ้เบลเยียมมันเข้าไปถึงมันเข้าใจว่าไอ้คนหน้าตาดีกว่าเนี่ยใหญ่คือจะเป็นอารยะกว่าไอ้คนที่เป็นคนที่หน้าตาไม่ดีมันก็เลยไปแบ็กอัพเขาเรียกว่าเป็น divide and rule นะแยกและปกครองอ่ะไปแบ็กอัพพวกบรรดาทุสซี่แล้วก็ยกคนทุสซี่ขึ้นมาเป็นอีลีทอ่ะเป็นผู้นำประเทศเป็นผู้บริหารประเทศแล้วก็กดขี่คนที่เป็นฮูตูไอ้ทุสซี่นี่ก็พยายามที่จะแบบเขายกตัวเองขึ้นมาตัวเองก็เลยแบบพยายามเป็นอย่างที่เขาเป็นก็คือเป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นนะสุดท้ายก็เริ่มมีความแบ่งแยกกันแล้วเริ่มมีความแบ่งแยกกันต่อมาพอเวลาเบลเยียมก็ออกไปฝ่ายรัฐบาลปอบดาทุสซีอาฮูตูซึ่งเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยก็โดนกดดันกดแค้นมานานก็เลยลุกขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็ตั้งรัฐบาลของฮูตูแล้วก็รบกันพวกบรรดาทุสซี่ก็เลยกลายไปตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นแล้วก็รบกันมาตั้งหลายปีสุดท้ายประธานดีของฮูตูเนี่ยก็บอกว่างั้นมาเจรจากันเถอะเจรจายอมความกันแล้วก็ยอมอยู่ด้วยกันคือพูดง่ายๆอะไรเขาเรียกอะไรสมานฉันท์นะครับสุดท้ายคืนนั้นเองเนี่ยประธานาธิบดีของฮูตูเนี่ยของเผ่าฮูตูเนี่ยเครื่องบินตกซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นลูกน้องตัวเองแหละเป็นคนวางคือบรรดาพวกฮูตูไม่อยากมาแบ่งอำนาจกับทุสซี่ไงก็วางแผนจะทำให้เครื่องบินตกแต่ว่ามีสื่อมวลชนไปพูดว่าเครื่องบินของประธานดีที่เป็นผู้นำเผ่าฮูตูเนี่ยตกเพราะว่าพวกกบฏทุสซี่คืนนั้นคืนเดียวเนี่ยมีคนตายแสนกว่าคนคือหมู่บ้านมันเข้ามาฆ่ากันโดยที่แบบไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นใครขอเพียงรู้ว่าเผ่าอะไรแม้แต่ที่น่าสังเวชมากก็คือในครอบครัวเดียวกันมันก็มีครอบครัวผสมนะสามีเป็นทุสซี่ภรรยาเป็นฮูตูมีอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเขามันพูดขนาดนี้ว่าให้มองคนพวกทุสซี่เนี่ยว่าเป็นแมงสาบมันอย่างนี้เลยนะแล้วทหารมันแจกอาวุธให้เลยทหารฮูตูมันแจกอาวุธให้เลยก่อนจะจบเรื่องเนี่ยประมาณ 3-4 ปีเนี่ยตายยิ่งกว่าเขมรนะครับตายยิ่งกว่าเขมรแดงแต่เราอาจจะไม่มันเป็นยุคใหม่นะเขมรแดงนี่เขาบอกตายเท่าไหร่4ล้านใช่ไหม3หรือ4ล้านไอ้นี่ก็ตายแบบ3วัน4วันเนี่ยตายเป็นล้านน่ะคือทุกหมู่บ้านนองเลือดหมดนี่จะอธิบายแค่ว่าเหตุผลที่มนุษย์มันเป็นคนทำเพราะว่าจริงๆไอ้2เผ่านี่มันคนเดียวกันพวกเดียวกันญาติกันพี่น้องกันไอ้คนที่มันมาปกครองทีหลังมันบอกไอ้2คนที่ต่างกันทีนี้ถามว่าทำไมคนเรามองคนอื่นต่างกันส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีคนมาบอกให้เรามองให้มันต่างกันด้วยเนี่ย
มันเหมือนอาจารย์พูดว่าเรามันมีสื่อเป็นเครื่องมือในความรุนแรงสื่อก็ได้อำนาจก็ได้อะไรก็ได้ที่มันสามารถจะรวมคนหมู่คนได้ยิ่งอยู่นี้ยิ่งมีโซเชียลมีเดียยิ่งมีอะไรยิ่งง่ายใหญ่เลยที่มันจะทำให้ใครก็ได้ไปเกลียดใครก็ได้คนใครไม่รู้มีข่าวอันนึงลงไปถูกโพสต์อีกวันก็มีคนเข้าไปถล่มโดยไม่ต้องถามว่าไอ้นี่มันเป็นหรือไม่เป็นจริงหรือไม่จริงนะครับเนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยก็ลองเดี๋ยวลองไล่ป่าไปนะครับแล้วใช่ครับอาจารย์ครับจะได้ไม่ต้อง เรื่องแรกก็หนักหน่วงนิดเดียวครับอาจารย์มุริครับผมขอพูดไปยอดก่อนครับนะไปยอดก่อนก็คือเราเนี่ยประชาชาติทั้งหมดบนโลกนี้นะมาจากคู่แรกสองคนแรกบนโลกนี้คืออาดัมกับฮาวาหรือที่ฝรั่งเขาเรียกอาดัมกับอีฟนี่คู่แรกครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ให้ทั้งคู่เนี่ยมีลูกด้วยกัน20คู่ขอโทษ10นะ10คู่20คนซึ่งในยุคนั้นน่ะเขาแต่งงานได้พี่น้องเขาแต่งงานได้ทีนี้จากตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกพวกเราก่อนว่าอันที่จริงแล้วบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นประชาชาติไหนไม่ว่าจะศาสนาไหนเนี่ยมาจากคู่แรกเท่านั้นเองนะในคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าวะลาชาร็อบบุกุมลาอามะนามันฟิลอัรดิกุลลุฮุมญะมีอะมาดแม้นว่าพระผู้บานของมุฮัมมัดก็คือของพวกเราเนี่ยนะประสงค์อะไรครับให้บุคคลที่มันฟิลอัรบุคคลที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยพื้นโลกดุนยาบนโลกนี้นะครับพยายามไม่ทับศัพท์เนาะได้ครับอาจารย์ครับบนโลกดุนยานี้ก็น่าจะเข้าใจเข้าใจครับบนโลกดุนยานี้เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ต้องการประสงค์จะให้ศรัทธาหมดทั้งหมดเลยนะยะมีอันเนี่ยทำได้ครับทำได้แต่พระองค์จะไม่รู้ว่าใครศรัทธามั่นหรือไม่ศรัทธามั่นประเด็นอยู่ตรงนี้ฉะนั้นคนที่ตอบรับสารของอัลลอฮ์หรือสารของพระเจ้าในทัศนะอิสลามเนี่ยนะที่ในนามของอัลลอฮ์เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นอุมมะอิยาบะเขาเรียกอุมมะที่ถูกตอบรับส่วนอุมมะใดประชาชาติใดที่ไม่ได้ตอบรับเขาเรียกว่าอุมมะตุดดะวะอุมมะที่ต้องการการเรียกร้องข้างหลังนี่จะเป็นอพาร์ตเมนต์ถูกไหมฮะบอกเขาได้ไหมว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธยังเพราะเรายังไม่ไปดะวะเขาภาษาอาหรับใช้คำว่าอุมมะดะวะก็คืออุมมะประชาชาติที่ต้องการการเรียกร้องก่อนไปบอกเขาก่อนแต่ถ้าเขาปฏิเสธนั่นเรียกว่ากาฟิรุนผู้ปฏิเสธฉะนั้นของเราเนี่ยเข้าใจผิดเยอะนะครับการที่เรายังไม่ไปด่าว้าไปเรียกร้องเขาเลยแล้วก็ไปอ้างว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธอีกอย่างยังมีคนอีกหลายคนหลายกลุ่มที่เป็นบุคคลที่ไม่มีศาสนาและเป็นกลุ่มอีกหลายกลุ่มที่ศาสนาไม่ถึงเขาอิสลามบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ชาวนรกไม่ใช่ผู้ปฏิเสธด้วยซ้ำเพราะศาสนาไม่ไปถึงเขาฉะนั้นจากอายะห์นี้ทำให้เรารู้ว่าอุมมะวาฮิดะเนี่ยเราทั้งหมดนี่นะบนโลกนี้เนี่ยถือว่าเป็นประชาชาติเดียวกันเพียงแต่มันมีเงื่อนไขทางด้านความขัดแย้งของความเป็นอะไรเป็นอัตราของตัวเองเป็นกลุ่มก้อนของตัวเองที่ฉีกออกไปนัสรอนีคริสเตียนก็ฉีกออกไปยะฮูดียิวก็ฉีกออกไปมุสลิมก็ยังยืนหยัดให้เรียกร้องว่า2กลุ่มเนี้ยมาสู่ความเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นฉะนั้นเมื่อความคิดต่างออกไปกอบกับมีของเราเรียกชัยฏอนมารร้ายเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นตัวแปรอีกเพราะว่าอิบลิสเนี่ยขอต่อพระเจ้าว่าขอให้เขาเนี่ยคืออิบลิสเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยไล่อิบลิสลงมายังฟากฟ้าลงมาจากสวรรค์อิบลิสบอกว่าขอเรื่องเดียวได้ไหมยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยหลอกล่อเบ่าของพระองค์อัลลอฮ์อนุมัติอิเซนอนุมัติจนกระทั่งอิบลิสเนี่ยแล้วก็ไพ่พลของมันเหล่าชัยฏอนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการล่อหลอกทำให้มนุษย์เนี่ยมีการขัดแย้งกันแล้วก็แตกเป็นกลุ่มเป็นก้องเป็นก๊กเป็นเหล่าฉะนั้นผมอยากตีประเด็นนี้ให้แตกก่อนนะครับว่าเดิมเลยพวกเราเนี่ยเป็นประชาชาติเดียวกันหมดเป็นประชาชาติที่มีความรักมีความสามัคคีกันหมดจนกระทั่งมันถูกแปรไปมีเหตุที่ทำให้เราต้องขัดแย้งกันเนี่ยผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ
ก็คือว่าจริงๆแล้วด้วยมนุษย์เนี่ยในหนึ่งคนในคนเดียวมีความขัดแย้งกันอยู่แล้วก็คือตอนเช้าจะมายังไงดีเราจะไปมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะไปรถเมล์ดีเราก็ขัดแย้งกันในตัวอยู่แล้วดังนั้นเมื่อซีกที่ขัดแย้งมากกว่าหนักเราก็จะไปทางนั้นพอเราคือมีคนมากระซิบว่าลองไปทางนี้สิน้ำหนักเสียงข้างมากมาแล้วเราก็เลยเลือกที่จะไปทางนี้ดังนั้นเมื่อเราเป็นเพื่อนถ้าเราคบหาหรือยึดในสิ่งที่ดีนำหน้าเราเราก็สามารถที่จะเดินตามทางที่ดีนั้นได้แต่ถ้าเราไปฟังสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่อาจารย์มูริสบอกว่าใช้ตอนเราเอามันเป็นเพื่อนเราเลือกที่จะฟังสิ่งที่ไม่ดีคนที่นิสัยทัศน์น้อยกว่าเราเราก็จะต้องเดินไปตามทางของเขาเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดความขัดแย้งของมนุษย์คุณค่าของมนุษย์ต่างกันตรงไหนมันต่างกันอยู่ที่ตัวเราเป็นคนตัดสินคนที่เราเข้าไปปะทะด้วยค่ะอย่างเช่นเมื่อเราไปเจอใครหนึ่งคนข้างหน้าเนี่ยถ้าเรารักเขาเนี่ยเขาก็มีค่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้รักเขาเราก็เขาก็ไร้ค่าเราก็จะมองว่าเขาเป็นเพียงแค่ใบไม้แห้งดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเราเลยค่ะมุสลิมก็เลยคิดว่าเราควรที่จะยึดมั่นสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะคะจากที่ตัวเองเนี่ยเคยเป็นทั้งพุทธคริสต์อิสลามศึกษามา3ศาสนานี้แต่ก่อนที่เคยเป็นพุทธเนี่ยก็มองว่ามุสลิมเป็นพวกที่แบบถ้าอาจารย์มูริสมาเดินแถวบ้านนะที่แบบโอ้โหอะไรเนี่ยจัดการเลยป่ะทีนี้พอไปศึกษาคริสเตียนก็เลยมองว่าพุทธนี่มันโอ้โหกระโปรงสั้นก็เข้าวัดได้อ่ะสุดยอดจริงๆแล้วพอมาเป็นคริสเตียนอยู่3เดือนเราก็ยังใส่กระโปรงสั้นอยู่วายก็กินได้เฮ้ยเราไม่ต่างถ้าไม่ต่างกันนั่นก็ยังไม่เกิดล่ะมันยังไม่เกิดการแตกต่างมันยังไม่เกิดการแปลงมันยังไม่ขัดแย้งกันยังเอาตรงนั้นมาช่วยเราไม่ได้คริสเตียนบอกว่าไปชำระบาปนะวันอาทิตย์วันจันทร์กับวันเสาร์ทำบาปเต็มที่วันอาทิตย์ไปล้างบาปกันเอาขนมปังไปแผ่นนึงขออีกแผ่นได้ไหมคือตอนนี้ยากจนมากๆเลยอะไม่ได้เอาความรักไม่เกิดมันก็ไม่สามารถที่จะนำพาจิตใจเราให้คอยตามเขาได้ถ้าเกิดบางทีเราจะคอยตามใครเนี่ยมันอยู่ที่ความรักเราจะให้คุณค่ากับใครเนี่ยอยู่ที่ความรักเราจะเกลียดใครก็อยู่ที่เราไม่ได้รักอย่างถ้าเกิดว่าเรารักคุณอนุชาใช่ไหมคะก็เพราะว่าคุณอนุชาจะมีค่าขึ้นมาทันทีเลยจะมีราคาตอนนี้พอเราเป็นมุสลิมเห็นอาจารย์มูริสมีคุณค่าขึ้นมาเลยจากที่แต่ก่อนถ้าเป็นพุทธอะไรให้30เลยเต็ม100ไม่ใช่อายุนะคะค่าเนี่ยประมาณนี้ค่ะครับเพราะนั้นเราไม่ได้เริ่มต้นที่เกลียดกันนะครับเราเริ่มต้นจากคนคู่แรกเหมือนกันรวมถึงเราเป็นประชาชาติเดียวกันด้วยนะครับทีนี้ปัจจัยครับอาจารย์คือเราเริ่มต้นมาดีมากเลยมันมีความขัดแย้งที่อาจารย์สุวิทย์ท่านได้เล่าให้ฟังในตอนต้นไอ้ปัจจัยบางปัจจัยที่อาจารย์ได้พูดค้างไว้เช่นเรื่องอำนาจหรือเรื่องของสื่อหรืออะไรปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังจนนำไปซึ่งการมองคุณค่าระหว่างมนุษย์ด้วยกันลดลงเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีปัจจัยในปัจจุบันนี้อย่างไรบ้างครับคือเมื่อกี้อย่างที่คุยกันก่อนที่จะเข้ามานั่งในวงเนี้ยครับบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเอาสเกลเล็กก่อนนะเอาไมโครใกล้ๆตัวเนี่ยในทุกๆโมเมนต์ของเราเนี่ยเราแน่ใจอ่ะว่าเราเนี่ยให้คุณค่ากับคนแม้กระทั่งคนที่บอกว่าเป็นมุสลิมเนี่ยเราแน่ใจอ่ะผมไม่ยังไม่เคยเห็นมุสลิมขับรถปาดหน้ากันแล้วด่านะแต่ที่บนถนนเนี่ยเราเห็นทุกวันขับรถปาดหน้ากันเปิดกระจกมาบอกไอ้สัตว์แค่นี้ก็ไม่คนแล้วอ่ะ หรือไม่อย่างนั้นมันทำความรุนแรงมันเอาน็อตยิงใส่รถเฟอร์รารี่ผมเงี้ยไม่ได้ของผม ไม่ใช่ของผมของพี่เมาเลอร์เขาครับอาจารย์ครับอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่รู้จักกันเลยมันสามารถแล้วถ้ามันตายอ่ะนะบอกว่ามโหเหรอคือเขาพูดอย่างนี้ครับมันมีอันนี้พูดเรื่องราวบนโลกนี้ก่อนนะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยในทุกโมเมนต์เนี่ยมันทุกขณะจิตเนี่ยมันมี
มันมีฟีลลิ่งอยู่อย่างนึงเขาเรียกว่าความรู้สึกของการมองโลกที่ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่ามันมีเอางี้ภาษานักเขียนหน่อยก็บอกเรามีแว่นตาที่ไม่เหมือนกันหรือว่าถ้าไปอ่านตำราจิตวิทยาฝรั่งมันจะใช้คำว่าฟิลเตอร์แปลว่าที่กรองเนี่ยไม่เหมือนกันเราโตมาแบบนึงเราก็จะเห็นอะไรแบบนึงนะเราโตมาในสังคมนึงพ่อแม่เราสอนแบบนี้มันจะกล่อเลี้ยงแล้วกล่อมเกลาเราเพราะฉะนั้นไม่มีใครเนี่ยเหมือนกันเลยนะในแง่ทัศนคติอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสมมติเราโตมาแล้วที่บ้านเราสอนว่าไอ้พวกนั้นมันเป็นคนห่วยอ่ะไอ้พวกนี้ขี้เกียจยกตัวอย่างที่เขาแต่ก่อนเขาพูดกันนะไอ้คนภาคเนี่ยมันขี้เกียจอย่างเงี้ยมันเลยเกิดคำหนึ่งขึ้นมาที่คำนี้เรียกว่าสเตอริโอไทป์ก็คืออคติอัตโนมัติเห็นเนี่ยอย่างเช่นเห็นอาจารย์เห็นไม่อาจารย์มูลิไม่เอาแกหล่อไปเห็นบังอะไรไม่รู้หูหนวดเขาลุงรังแต่งตัวใส่โต๊ะเดินมาอันนี้ต้องไว้ใจไม่ได้แน่เลย มีภาพความเป็นผู้ก่อการร้ายอยู่ในหัวใช่แล้วเวลาถามว่าเขาเคยทำนะเอาปากกาโยนให้เด็กเขียนว่าคนแบบไหนที่คุณกลัวมันเขียนมามีเขาหมดเลยอ่ะผมเคยได้เห็นอะไรดีอยู่นะเขียนมามีเขาหมดเลยจะไอ้ที่สิ่งที่ผมบอกว่าอะไรที่มันหล่อเลี้ยงที่มันเป็นบริบทชีวิตแล้วทำให้เขาคิดอย่างเงี้ยรวมทั้งสื่อด้วยนะครับเพราะสื่อเด็กเห็นตั้งแต่เด็กถูกไหมหรือครูสอนนี่เธอต้องจำคำขวัญวันเด็กให้ได้นะเธอต้องขยันเป็นคนซื่อนะโตขึ้นมาเนี่ยเธอถึงจะเป็นคนดีนะเธอต้องขยันนะเธออย่าไปเอาพวกที่ขี้เกียจนะเธอหรือว่าครูบอกว่าไอเด็กคนนี้นี่มันไม่ซนเลยเนี่ยมันเป็นเด็กดีจริงเหรอเด็กไม่ซนเป็นเด็กดีจริงป่ะหรือเด็กไม่ซนเป็นเด็กเรียนเก่งจริงป่ะสอนให้เชื่อฟังเด็กเรียนเก่งต้องหน้าตาไงไอเด็กเกเรหน้าตาไงคือไอนี่คืออคติที่มนุษย์เราสร้างขึ้นทีนี้พอมันมาอยู่ในโมเมนต์ไอสิ่งที่มันจัดการอารมณ์เราได้เนี่ยคือศาสนานะถ้าเป็นในทางบางในทางศาสนาที่เขาเน้นเรื่องสติเรื่องทางด้านพุทธเขาก็ว่ากันไปในเรื่องของการอยู่กับสติอยู่กับปัจจุบันขณะอะไรก็ว่าไปแต่มุสลิมเราก็ต้องเข้าใจในกรอบในบริบทของอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะไอ้ที่เขาเกลียดกันระดับโลกเนี่ยมันมีเรื่องราวใหญ่โตมากมันไม่จบเร็วหรอกเพราะบางเรื่องมันไปจบวันกิยามะฮ์เราไปซัดกับยาฮูดนี่เราต้องซัดไปถึงวันกิยามะฮ์ไม่ใช่แค่นี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็พูดกันไปแต่ที่ผมกังวลคือทุกวันเนี้ยเราอะชีวิตประจำวันของเราอะเราเจอใครอะเราเกลียดใครบ้างเปล่าอะเราเผลอๆไปเกลียดคนที่ไม่ใช่เหมือนเราไม่ใช่มุสลิมเหมือนเราหรือไปเกลียดคนที่เขาไม่ได้มีฐานะเท่าเราเป็นความเหลื่อมล้ำแต่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจแต่เป็นความเหลื่อมล้ำของการให้ค่าของคนไอ้นี่น่ากลัวกว่าเพราะไอ้สิ่งนี้มันสามารถกลายแปรเปลี่ยนเป็นความรุนแรงได้ผมเมื่อกี้ผมนั่งพูดให้ฟังว่าครับขณะที่ภรรยาสามีเนี่ยโมโหและทุบตีภรรยาเนี่ยคุณยังเห็นภรรยาคุณตอนนั้นน่ะโมเมนต์นั้นน่ะเป็นคนอยู่หรือเปล่าทุบตีนี่หมายถึงทำด้วยความรุนแรงนะไม่ใช่ทำในกรอบที่ได้ตบหน้าหรืออะไรที่เราอนุมัตินะหรือใช้ความรุนแรงทำร้ายเขาเนี่ยจนสูญเสียหรือบาดเจ็บเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สเกลใกล้ๆเนี่ยผมกังวลมากกว่าเพราะไอ้ตัวเนี้ยถูกเร่งเราทุกวันมีสื่อเร่งเราทุกวันเลยเห็นเปิดมาก็เจอละที่เราเรียกว่าบูลลี่เนี่ยครับการคุกคามกันบนสื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นแว่นตาหรือฟิลเตอร์เนี่ยผมอยากให้เราเข้าใจผมต่ออีกนิดเดี๋ยวจบละคือผมคิดว่าควรจะเริ่มจากการมองผ่านฟิลเตอร์แล้วเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันมีเหตุผลแบบของเขาบอกว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการถ้าเป็นดร.ชัยวัฒน์เขาจะเรียกว่ากระบวนการลดความรุนแรงกระบวนการเจรจาเพื่อลดความรุนแรงเขาจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเหมือนกับทำไมภาคใต้เวลาเขาไปเจรจาฟังกันอยู่นั่นน่ะเขาต้องฟังกันอยู่จะเข้าใจเลยนะว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเพราะว่าไม่ได้มีฟิลเตอร์เดียวกับเขาไงไม่ได้มีฟิลเตอร์เดียวกับบรรดาพี่น้องที่ภาคใต้ว่าเขา
คนจากกรุงเทพไปฟังเขาไม่รู้หรอกว่าเขาทนทุกข์ทรมานมากี่สิบปีด้วยถูกกดดันด้วยถูกกดขี่แบบไหนก็ต้องไปฟังจนกว่าจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงจนนี้ก็ตรงนี้ก็ยังฟังอยู่ยังไม่จบเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าถ้าเราสามารถเข้าใจรีบเข้าใจนะเช่นไอ้นี่มันปาดรถผ่านหน้าเราปุ๊บเรารีบเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีบริบทหรือมีฟิลเตอร์อะไรไหนมันจะรีบหรือเปล่าหรือว่ามันจะไปหรือว่ามันมีเหตุผลของมันถ้าเราทำแบบนี้ได้นะสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราจะหยุดภาวะของการคุกคามคนอื่นอันเนื่องมาจากการไม่ยอมรับความเป็นมนุษย์ของคนอื่นได้ก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์มูริสก็จะอธิบายได้ด้วยองค์ความรู้แบบอิสลามแล้วลองดูสิครับว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนครับเรียนเชิญครับอาจารย์มูริสครับคำถามเดียวกันครับอะไรนะปัจจัยอะไรทำให้เราใช่ครับเกลียดกันเอาข้อแรกก่อนเราไม่ได้ถูกสอนให้รักกันไงครับเราไม่ได้ถูกสอนให้รักกันในประวัติศาสตร์ของอิสลามเนี่ยหลังจากที่ชาวมักกะฮ์อพยพไปยังมะดีนะห์ทั้งที่ชาวมะดีนะห์เนี่ยไม่เคยเห็นชาวมักกะฮ์เลยใช่ไหมฮะไม่เคยเห็นชาวมักกะฮ์เลยนะครับไม่ได้เป็นญาติกันด้วยซ้ำแต่หลังจากที่ชาวมักกะฮ์อพยพไปยังมะดีนะห์ชาวมะดีนะห์เนี่ยบอกว่าฉันมีบ้านอยู่สองหลังเลือกเอาไปหลังนึงอันนี้ความรักเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งที่ไม่ใช่ญาติไม่เคยเห็นตัวสองฉันมีภรรยาสองคนเลือกคนไหนก็ได้เดี๋ยวฉันหย่าคนนั้นให้ฉันมีทรัพย์สมบัติอยู่เท่านี้เอาไปครึ่งหนึ่งอันนี้คือความรักที่ถูกสอนครับสังคมเราไม่ได้ถูกสอนให้รักกันนะครับแต่สังคมเราเนี่ยถูกสอนให้เกลียดชังกันความเป็นก๊กเป็นเหล่าล่าสุดที่เห็นเป็นจับต้องง่ายที่สุดอันนี้เราพูดได้แล้วเพราะมันผ่านมาแล้วสีแดงกับสีเหลืองครับนี่ภาพชัดที่สุดคนขับแท็กซี่แดงคนขึ้นเหลืองคนขับแท็กซี่ไล่พนักผู้โดยสารเหลืองลงจากรถกลางทางนี่เราถูกสอนให้เกลียดกันนะทั้งที่เขาเนี่ยเป็นผู้โดยสารไม่ได้ขอสตังค์เราด้วยเอาสตังค์มาให้เราด้วยซ้ำแต่ด้วยกับการถูกปลูกฝังในยุคนั้นจนกระทั่งนั่งรถคันเดียวกันไม่ได้เข้าห้างเดินด้วยกันไม่ได้ถูกสอนเป็นชาวพุทธถูกไหมครับใช่ครับพุทธสอนให้คนที่ถูกสอนให้ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นคนยังไงจิตใจอ่อนโยนตื่นเช้ามาสุบกของเราสุบกของศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็ให้ทานเฮ้ยคนถูกสอนให้ทานอ่ะคนถูกสอนให้ปล่อยนกปล่อยปลานี่คือจิตใจที่ทำบุญครับจิตใจที่เผื่อแผ่ฉะนั้นคนพุทธไม่มีจิตใจที่โหดร้ายแน่นอนคนคริสเตียนถ้าเกิดว่าตบแก้มขวาต้องยื่นแก้มซ้ายให้ตบหมายความว่าไงอันนี้บริบทของเขาก่อนนะเฮ้ยเป็นจิตใจที่ไม่ตอบโต้ด้วยซ้ำคนเหล่านี้เหลือถูกสอนให้ฆ่าฟังอิสลามสอนอย่างนี้ว่าค่อยรุนนาสคนที่ดีที่สุดในบนโลกนี้อัมฟาฮุมลินนาสคือคนที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดคนที่ดีที่สุดในบนพื้นแผ่นดินนี้คือคนที่ทำประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดเฮ้ยนี่ศาสนาสอนให้คนอื่นนะไม่ใช่เอาจากประโยชน์จากคนอื่นฉะนั้นอิสลามบอกว่าเวลาอาบน้ำที่จะละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยแม้ว่าจะน้ำจะมากในทะเลก็ตามก็ต้องประหยัดน้ำต้นไม้นี่อย่าไปตัดแม้ว่าเราไปรบราฆ่าฟันเขาสมมติไปรบราในเรื่องของศาสนานี่ก็อย่าตัดต้นไม้เขาทำไมอิสลามสอนนี้สัตว์เดรัจฉานนี่ถ้ายิงนกเพื่อเป็นเป้าวันโลกหน้านกไปฟ้องกับอัลลอฮ์บอกว่าไอ้ขัวนี่ยิงฉันโดยอธรรมอัลลอฮ์จัดการมันหน่อยนี่สัตว์เดรัจฉานแสดงให้เห็นว่ามุสลิมเนี่ยไม่มุสลิมถูกสอนให้เคารพสิทธิของคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งละกุ้มดีนกุมวลียดินของใครพึงปฏิบัติฉะนั้นถ้าฝากรัฐบาลนะถ้าจะแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยไม่ยากเลยเนี่ยละกุ้มดีนกุมวลียดินศาสนาของใครพึงปฏิบัติคำว่าสมานฉันท์คืออนุญาตให้คนที่ไม่เหมือนเราทำในสิ่งที่เขาเชื่อแค่นี้พอแต่นี่อะไรเข้าไปกูโบก็พาสุนัขเข้าไปด้วยค
ขึ้นบ้านมุสลิมก็พาสุนัขเข้าไปด้วยเข้ามัสยิดพาสุนัขเข้าไปด้วยแสดงว่ามันไม่ละกุมดีนุกุมวะลีอะดีมันไม่ใช่สิทธิของเราเราพึงปฏิบัติในความเชื่อของเรากลับกลายเป็นว่าความเชื่อของคนอื่นเราไปละเมิดซะอย่างนี้มันไม่สมานฉันท์แก้ง่ายมากคนสามจังหวัดเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนสมถะชีวิตเขาเรียบง่ายครับแต่เราไปเปลี่ยนเขาเขาชื่อถนนมารายูเราก็ไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็เขาใช้อย่างนั้นมาทั้งชีวิตครับโรงเรียนสอนศาสนาก็เอารูปปั้นรูปเคารพไปวางไว้มันซึ่งมันไม่ใช่เขาไม่ได้มาแย่งแยกดินแดนไม่ได้มาอะไรกับเราเลยแต่เราไม่ได้ให้ความเคารพในเรื่องนี้นี่คือเขาเรียกว่าที่มาเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ถูกสอนให้รักแต่เราถูกสอนให้เกลียดและที่สำคัญที่มันอัปยศบนโลกนี้ที่สุดในสังคมเรามากที่สุดเราถูกสอนให้เกลียดความชั่วหรือเกลียดคนชั่วครับเราถูกสอนให้เกลียดคนชั่วไม่ได้ถูกสอนให้เกลียดความชั่วท่านในกอเป็นพุทธด้วยนะครับในกอดื่มเหล้ากับในกอดื่มเหล้านะไอ้นี่ผิดศีล5แต่ถ้ารัฐมนตรีดื่มเหล้าเข้าสังคมนั่นหมายรวมว่าเราถูกสอนให้เกลียดเลยครับเกลียดคนชั่วไม่ได้ให้เกลียดความชั่วถ้าความชั่วมะนาเซมๆเดียวกันสิแต่ทำไมคนนี้ช่อราชบังหลวงเอาหมอไปเก็บเห็ดติดคุกเอาซีดีนะกองขยะมาขาย5บาท10บาท3ปีแต่ปรากฏว่าไอ้ข้างใต้เนี่ยจะมันไม่ใช่เป็นร้อยๆล้านนั่นพันๆล้านเนี่ยจับกลายเป็นว่าคดีไม่มีลิมิตสอบสวนได้ไปตลอดอย่างนั้นเหรอนี่คือสิ่งที่สังคมเราหายนะผมชอบคำของขึ้นลิปปาโมดนะครับบอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไทยไม่โกงกิน2ปีถนนทำด้วยทองคำที่กับพูดนานแล้วมันหมายรวมว่าเวลาคนมีอำนาจขับรถชนคนตายปั๊บเดี๋ยวก็คดีหมดเรียบร้อยหายไปเลยแต่ถ้าในฟัดในโลในหวังอยู่ชายคลองขับรถชนเรียบร้อยครับอย่าว่าแต่ชนคนนะรวดเร็วชนแมวชนแพะอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ติดคุกหัวโตนี่คือมาตรฐานของบ้านเราและมาตรฐานของโลกโดยซ้ำแต่อิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้นบีบอกว่าถ้าหากว่าลูกสาวของฉันที่ชื่อฟาติมะซารอกอตเป็นขโมยแล้วก็ต้อตุยาดาฮาฉันจะตัดมือนางด้วยตัวของฉันเองฉะนั้นมาตรฐานของสังคมคือไปดูที่หลักบทบัญญัติหรือกฎหมายไม่ใช่คนทำผิดกฎหมายถ้าคนนี้มีสีมีสตางค์อ่ะพ้นไอ้คนนี้จนแกติดคุกเลยแล้วทุกวันนี้เราก็อยู่แบบนี้แล้วดูทีท่าว่าจะอยู่แบบนี้เรื่อยไปหรอโกงไม่อะไรเด็กอะไรเขาสอนนะโตไปไม่โกงแต่ปรากฏว่าคนโตเป็นโกงไปแล้วไงแล้วก็โกงให้เห็นแล้วก็บอกเด็กนั่นแหละฉะนั้นอย่าแยกอย่าแบ่งผมชอบคนหนึ่งเขาวิพากษ์ไม่ใช่คำพูดของผมนะต้องให้เครดิตกับคนที่เขาวิพากษ์เขาบอกว่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์รักประชาชนนักวิชาการคนนี้บอกไม่ใช่คำพูดนี้ไม่ถูกถ้าบอกว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์รักประชาชนนั่นเท่ากับว่าธรรมศาสตร์กำลังจะเป็นศักดินาเพราะคนที่อยู่ในธรรมศาสตร์ก็คือประชาชนต้องถูกแบ่งแม้กระทั่งข้าราชการที่อยู่ภาคใต้ไปภาคใต้เนี่ยครับไปประจำภาคใต้เขาบอกกับเจ้านายว่าเอาผมไปอยู่กับแขกเลยแสดงว่าเขาแบ่งก่อนที่จะแบ่งอีกคนเหล่านี้ถูกเกลียดถูกสั่งให้เกลียดหรือมีความคิดอคติก่อนที่จะลงพื้นที่แล้วความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรแค่ตรงนี้เนาะครับเดี๋ยวพูดเยอะไปแต่พี่น้องก็ชื่อชาญเกียรติเยี่ยมนะครับมาแค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับแวะได้บ้างครับอาจารย์พอดีผมอยากได้ยินบ้างเหมือนกันครับไอ้ชาญเรื่องของเรื่องมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเลยค่ะที่ต้องเริ่มตั้งแต่แม่กับลูกแล้วเรื่องของในสังครอบครัวจนมันบานปลายไปเป็นเรื่องของประชาชาติและก็โลกใบนี้ในเรื่องของค่าของคนอยู่ที่ตรงไหนแม่ตอนนี้ทุกวันนี้เลี้ยงลูกก็มองลูกเราไม่ใช่คนอยู่แล้วมองลูกเราว่าเป็นตัวตุ๊กตาจับแต่งตัวอะไรก็ได้ตามใจแม่แล้วก็หน้าที่ของแม่ก็ทำให้สมบูรณ์แค่ไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วคิดว่าเราเป็นแม่แล้วจริงๆว่าเด็กคนนึงต้องการอะไรมากกว่านั้น
ต้องการทั้งจริยธรรมการปลูกฝังความรักเวลาแต่แม่ทำได้แค่ว่าฉันจะออกไปทำงานเพื่อมาซื้ออะไรไม่ใช่เพื่อลูกนะคะบอกได้เลยว่า 50% iPad คอมพิวเตอร์ Mercedes Benz แม่คนไหนโกหกไหมคะว่าเนี่ยฉันจะเก็บเงินเนี่ยว่าให้ลูกจริงๆแล้วบันดาลความต้องการของพ่อกับแม่ดังนั้นน่ะตรงเนี้ยทำให้พ่อกับแม่คู่นั้นน่ะมีเวลาให้ลูกลดน้อยลงไปแล้วก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นนี่คือช่องว่างเนี้ยที่ทำให้ลูกขาดความรู้ความรักอย่างเต็มที่ที่จะไปใช้กับคนอื่นในสังคมต่อไปเมื่อแม่บอกว่าอย่าไปเล่นกับคนนั้นจนลูกก็รู้สึกเออใช่คนนั้นไม่มีสตางค์อย่าไปคบคนนี้เคยได้ยินพ่อกับแม่โรงเรียนเอกชนคู่หนึ่งคุยกันเขาบอกว่าอยากให้ลูกว่ายน้ำสิจะได้หุ่นสรีระสวยออกกำลังกายแข็งแรงอย่าให้เต้นให้เต้นลีลาดดีกว่าสังคมสูงดีแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดลูกอ่ะไปแข่งต่างประเทศเราจะได้ตามไปไงจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของลูกเลยลูกไม่ได้เป็นคนเลือกพ่อแม่เป็นคนวางสถานะสิทธิบทบาทอะไรของลูกไว้ทุกอย่างทำให้พ่อแม่นี่แหละเป็นคนลดความเป็นคนในตัวของลูกตัวเองหลังจากนั้นเมื่อลูกโตมาก็มองสังคมแบบนี้เฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่มีเงินไม่ได้อยู่ในสังคมของเราเขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลคัสเขาทุกอย่างมาจากเส้นของครอบครัวแล้วก็แม่ตอนนี้มีใครที่ตั้งใจเลี้ยงลูกมาแล้วให้ลูกสาวใครไปฟรีๆไหมคะแบบไอ้โหวะนี่เป็นคนดีเนาะให้ลูกสาวก็ไปเนี่ยลูกเราไม่ลำบากแน่นอนไม่มีนี่รวยไหมอ่ะมีรถหรือป่ะมีบ้านไหมโอ้ยเป็นโจรแต่ถ้ามีรถมีบ้านค้ายาก็ให้แต่งไม่นะคนที่เป็นคนดีไหนมาสลามมาจับมือกันหน่อยสิอุ้ยมือสากลูกเราสบายละไม่ให้ไม่ได้เอาคนไม่ทำมาหากินก็ได้ถ้าเกิดค้าขายอะไรที่มันผิดกฎหมายแต่ถ้ามีตังมีอำนาจมีทรัพย์สินมีคนหนุนหลังให้แต่งตอนนี้มันผิดอ่ะสมองมนุษย์เส้นพลิกแล้วเส้นมันพลิกไปแล้วเนื่องจากอาจจะสิ่งที่เราสร้างกันขึ้นมามันไม่ใสเหมือนสมัยก่อนแล้วมันไม่ใสเหมือนธรรมชาติของอิสลามที่เริ่มต้นแล้วทุกอย่างที่เคยปูมาตอนนี้มันลกไปหมดลกไปกับที่มนุษย์ไม่ทำความสะอาดมันกับที่อาจารย์ชาฟีอีบอกคือเรามีแว่นใช่ไหมเรามีเลนของเราเลนนั้นมันขุ่นมันหมองมันไม่มีมันไม่ได้ล้างเลนเลยเราไม่ได้ย้อนกลับไปที่ตัวบทจริงๆว่าเราควรจะคบกันที่หัวใจจริงๆถ้าเกิดมนุษย์มาตรฐานต่ำแบบนี้ในการมองคนถ้ามนุษย์เนี่ยมีอำนาจแล้วไม่มีศาสนาเลยโลกนี้แตกไปแล้วค่ะไม่น่าจะอยู่ได้เพราะมั่วมากๆไอ้นี่อยากจะลบกับคนนั้นไอ้นั้นอยากจะลบกับคนนี้อยากจะไปซีนาเมียคนนั้นอยากคบกับผัวคนนั้นวุ่นวายแต่พออิสลามลงมาปุ๊บเฮ้ยไม่ได้ละหนูต้องแต่งงานกับแบบนี้กฎเกณฑ์ความดีงามเกิดขึ้นค่าของคนก็เริ่มเกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละค่ะครับผมได้ยินทั้งเรื่องฟิลเตอร์ของอาจารย์ทวิชนะครับเรื่องของแว่นเรามีแว่นที่แตกต่างกันเราแค่ยังไม่มีกระบวนการหรือวิธีที่จะอยู่ยังไงในความเหลื่อมล้ำหรือความแตกต่างนั้นรวมถึงเราให้คุณค่าของคนอาจจะมีผิดที่ผิดทางแทนที่เราจะมองเรื่องคุณค่าของคนที่ทำประโยชน์ให้คนอื่นๆอันนี้ผมว่าเป็นการให้คุณค่าซึ่งดูเหมือนเราหลงทางและเข้าใจผิดในปัจจุบันรวมถึงเริ่มต้นอย่างที่อาอิชะว่าเรื่องของครอบครัวกับมายาคติบางอย่างที่ถ่ายทอดกันทั้งหมดนี้ดูจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอันนำมาซึ่งความรุนแรงและลดทอนคุณค่าของคนอย่างในปัจจุบันทีนี้ในมุมของสื่อครับอาจารย์นะเราอดไม่ได้ที่จะอยากยกตัวอย่างผ่านกระบวนการความคิดในแนวทางของสื่อนะฮะไลฟ์ก็เป็นสื่อหนึ่งอาจารย์ครับในมุมมองของสื่อเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งอย่างที่อาจารย์ได้บอกผมเมื่อก่อนเข้าว่าสื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำไปสู่ความรุนแรงจนถึงการลดทอนคุณค่าของคนท่านในฐานะคนสื่ออาจารย์ให้คำแนะนำนิดหนึ่งครับว่าคนสื่อควรท
ทำอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรรวมถึงเราในฐานะผู้รับสื่อด้วยเช่นกันจะรับมือกับสื่ออย่างไรบ้างครับท่านคุณเชื่อไหมว่าที่เยอรมันเนี่ยนะที่เยอรมันเนี่ยห้ามมีหรือห้ามนำภาพหรือห้ามนำสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่สื่อสารถึงเรื่องนาซีเนี่ยนะมันผิดกฎหมายเลยนะครับเอาไปใช้ในที่สาธารณะเนี่ยความกลัวของเขาเนี่ยเขากลัวสิ่งที่นาซีเคยทำไว้คือสิ่งคือนาซีเนี่ยมันไม่ได้ทำกับยิวอย่างเดียวนะเราจะเห็นข่าวเขาทำกับยิวนะโฮโลคอสต์นะแต่ความจริงกับคนผิวสีเขาก็ทำนะกับคนชาติอารยันอื่นกับคนชาติที่เขาบอกไม่ใช่อารยันใช่เช่นคนในพวกมักย่าพวกในฮังการีในอะไรเงี้ยหรือแม้แต่มุสลิมในอัลบาเนียอะไรเงี้ยก็ถูกนาซีคุกคามนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากลัวมากเลยไม่ให้มีสัญลักษณ์อะไรแบบนี้แล้วประเทศแบบเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่แคร์มากเรื่องสื่อที่จะที่เป็นปรากฏออกไปแบบนี้แต่เราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยสื่อเนี่ยมันไปถึงคนเนี่ยที่จริงผมก็ไม่อยากไปโทษสื่อทั้งหมดเพียงแต่ว่าสื่อมันเป็นเพียงแค่ตัวสะท้อนอะไรบางอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นดูในหน้าเพจหรือ Facebook ที่เขาในทุกๆวันที่เราเปิดดูสุนัขกดหยาบโอ้โหคนเข้ามาหรือโดนตีนะโดนใครไม่รู้ตีโดนคนใจร้ายตีอะไรก็ไม่รู้ก็โอ้เข้าไปเปิดกองทุนกันเลยทีเดียวใช่เปิดกองทุนแต่ว่าหลังสุดที่ผมเปิดดูบ้านอิหม่ามที่ใต้ไฟไหม้โอ้โหหากันเลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยเราต้องช่วยแชร์แล้วแชร์อีกแชร์แล้วแชร์อีกกว่าจะเขาจะช่วยกันเนี่ยนะคือผมไม่ได้บอกว่าชีวิตของสุนัขหรือสัตว์ไม่มีคุณค่าครับแต่ถ้าสุนัขมีคุณค่าคนย่อมมีคุณค่าด้วยหรือกว่านะเพราะฉะนั้นผมเลยสนใจประเด็นที่อาจารย์มูริสพูดว่าเฮ้ยเราไม่ได้สอนให้รักกันแต่ที่น่าสนใจอีกอันนึงนะแกลล็อปโพนะแกลล็อปโพเนี่ยคือมันเป็นโพที่ดังมากของสหรัฐเวลามีเลือกตั้งเขาจะใช้อันนี้เขาเรียกแกลล็อปโพแกลล็อปโพบอกว่าเดิมนี่นะโลกเรานี่นะแบ่งมนุษย์ออกไปสมมติจะเอาศาสนามาบอกเนี่ยนะครับเวลาที่เรากรอกลงไปในบัตรในใบใน ID อะไรก็เงี้ยแล้วบอกว่าคุณศาสนาอะไรเนี่ยเดิมเนี่ยบอกคริสเตียนนี่หมายถึงว่ารวมหมดนะรวมหมดคาทอลิกรวมโปรเตสแตนต์รวมทุกนิกายแล้วเนี่ยมากที่สุดครับลองลงมาเป็นมุสลิมครับแล้วก็ถัดลงไปเป็นฮินดูเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ปัจจุบันเขาบอกจะมีศาสนาหนึ่งซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งแล้วคือศาสนาที่บอกว่าไม่มีศาสนาโอ้ซึ่งพวกเนี้ยเขาเรียกลิเบอรัลเป็นพวกลิเบอรัลพวกนี้ปฏิเสธหลักการศาสนาทั้งหมดแล้วเอาหลักการกฎหมายเอาหลักการทั่วๆไปมาใช้ผมกำลังจะไปถึงจุดที่บอกว่าถ้าเราจะให้คนเนี่ยเริ่มต้นรักมนุษย์ด้วยกันเนี่ยให้กลับไปที่ศาสนาของท่านเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่ทำให้มนุษย์รักกันแต่เราจะสิ้นหวังหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าโลกนี้มันกำลังจะมีคนที่ไม่มีศาสนามากที่สุดแล้วเนี่ยเราจะสิ้นหวังไหมเราจะถูกเราคือไม่ได้โยนความผิดให้เขานะครับโลกมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ที่มันเป็นมานั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมีคนเอาศาสนาไปใช้ประโยชน์ได้น้อยลงคือจริงๆไม่มีอะไรที่เริ่มต้นกระบวนการสมานฉันท์หรือกระบวนการทำความเข้าใจคนอื่นได้ดีกว่ากระบวนการทางศาสนานะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะทุกศาสนาไปหาจะเจอไปหาก็จะเจอว่าเขาทำยังไงผมคิดว่าไม่เคยมีศาสนาไหนที่ไม่ใช่อิสลามอะไรอย่างนี้นะซึ่งผมจะไม่รู้รายละเอียดเนี่ยแต่กันนั้นก็ตามคงไม่มีศาสนาไหนบอกให้คุณเกลียดชนชาติอื่นเกลียดคนฐานะที่ต่ำกว่าเราเกลียดคนที่ไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเดียวกับเราผมคิดว่าไม่มีครับเพราะฉะนั้นผมเลยกลัวตรงนี้มากกว่าผมกับกลัวคนที่มีศาสนาแต่ไม่ได้ใช้มันเพื่อสอนให้คนรักกันเนี่ยผมกลัวเพราะว่าเราเริ่มขยับเข้ามาอีกนิดนะวงของเราเองนะวงของมุสลิมเราเองนะเราก็ไม่ได้รักแบบเจเนริกนะไม่ได้รักกับแบบ I love มุสลิมนะเรื่องของมะเราเริ่มมีแบบ I love แล้วก็บางกรุ๊ปอะไรเงี้ย
แล้วไอ้อนาตกรุ๊ปคือที่เหลือเราเริ่มมีวงเล็บกันเราเริ่มมีอาณาจักรแคบขีดครับไอ้ตรงเนี้ยผมกลัวกว่าซึ่งอาจารย์มูริจะพูดได้ดีผมได้ดีกว่าเดี๋ยวต่อยอดผมให้นิดนึงนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าทุกเวลาของเราเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะผมคิดว่าเราไม่ได้ถูกสอนอีกเรื่องนึงคือเรื่องทัศนคติครับเรื่องแล้วก็ไอ้สื่อที่เมื่อกี้ถามเรื่องสื่อครับสื่อมันไม่ได้เป็นผู้ร้ายคนแรกมันเป็นแค่ตัวตอกย้ำกับตัวทำซ้ำตัวทำซ้ำเนี่ยสำคัญไม่ใช่ตัวเริ่มต้นไม่ใช่ตัวเริ่มต้นไม่มีใครสร้างข่าวเองไอ้ขายครีมทาก้นขาวเนี่ย ผมถามหน่อยว่าที่มันออกทุกช่องเลยเนี่ยครับสื่อไปสร้างข่าวเหรอเปล่าเลยนะแต่ถามว่าสื่อมันมีหน้าที่อะไรจะเอาเรื่องแบบนั้นน่ะแล้วถ้าอีกหน่อยนะเกิดมันยายนี่มันไปเสียตังค่าปรับแค่500บาทเองนะแล้วเกิดอีกหน่อยมันบอกเฮ้ยฉันขายของได้วันละ 5,000 เสียค่าปรับ500บาทกูเปิดก้นแม่งทั้งเว็บเลยทำไงอ่ะจ่ายค่าปรับได้ทุกวันแต่ก่อนเนี่ยนะอี Facebook เนี่ยนะมันมีคนตรวจว่าเว็บไหนเนี่ยไม่เหมาะสมมันจะขึ้นภาพว่าเว็บนี้อาจมีความรุนแรงหรือไม่เหมาะสมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีคนตรวจเขาบอกว่าทั้งโลกนี่นะใช้ไอ้ Facebook เนี่ยเท่าไหร่นะ 2,000 กว่าล้านคนนะมันมีพนักงานดูอยู่ 40,000 คนเองอีกแค่จีนประเทศถ้าจีนมี Facebook ด้วยนะโอ้บันไลเลยนะนี่ดีจีนมันไม่มีนะเขามีของเขาครับอาจารย์เขามีของเขาอีกชื่อหนึ่งผมจำไม่ได้แต่เขามีคนตรวจใช่แต่เขามีคนควบคุมเขามีคนตรวจเพราะใครมาแซวสีจิ้นผิงใส่นาฬิการิชาร์ดฮิลโดนใส่ป่ะมีแหละครับแต่เราไม่รู้สีจิ้นผิงไม่มีตังค์ซื้อหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนให้ครับก็คือกำลังจะบอกว่าสื่อเนี่ยนะอย่าไปหวังเลยว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาเอาตัวรอดแล้วจริงๆโลกเนี่ยก็ไม่ได้สอนมาให้ไปพึ่งสื่อด้วยเขาถึงมีคำว่า media literacy ไงคำว่ารู้ทันสื่อหลักการมันง่ายมากเลยนี่ผมกำลังจะขายไอเดียนี้ให้กลุ่มสื่อมุสลิมบางกลุ่มเข้าไปทำด้วยนะ media literacy คือการรู้ทันสื่อมันมีหลักการอยู่3ประการเองนะ1คือสื่อเราต้องรู้ว่าสื่อนั้นน่ะเป็นของใครสื่อนั้นน่ะมันทำเพื่อใครหรือเป็นของใครอันที่2คือสื่อนั้นน่ะมุ่งให้เราเห็นอะไรคือมุ่งประโยชน์ให้เราเห็นอะไรครับอันที่3คือสื่อเนี่ยมันเป็นสื่อเพื่อผลประโยชน์อะไรถ้าเรารู้3อันเนี่ยนะทุกวันเนี่ยนะลูกผมนั่งดูทีวีนะลูกผมจะทวนกับผมทุกครั้งเลยนะถ้าบังเอิญซึ่งบ้านเราไม่ได้ดูทีวีแล้วเดี๋ยวนี้ดูน้อยมากเกือบจะไม่ดูเลยดูเฉพาะข่าวแล้วก็ยังไปดูข่าวช่องมุสลิมด้วยครับนะเวลาเราให้ดูข่าวเพราะว่าเขาจะบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าข่าวนี้คือคนส่งข่าวนี้มาเพื่ออะไรอ้าวงี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะอสมทโทษออกเสียงได้ป่ะออกชื่อได้ไหมได้ครับอาจารย์อสมทอสมทอสมทขายโฆษณาบอกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินดีสะอาดปลอดภัยถามว่าคุณได้อะไรคุณเป็นคนรับสื่อคุณเชื่อไหมผมไม่เชื่อหรอกครับอาจารย์ไม่รู้แล้วแต่เบื้องต้นแต่คนส่วนใหญ่เชื่อครับอาจารย์แต่เรารู้ก่อนว่ามันรับตังกฟผ.มาใช่ไหม ถ้ารับตังมาใช่แค่นี้พอจบคือมันจะไปบอกเองว่าคุณควรจะเชื่อหรือเปล่าครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะดูว่าประโยชน์เพื่อใครใช่นี่เขาเรียกว่ารู้ทันสื่อต่อไปอ่ะต่อให้สื่อมุสลิมแล้วโจมตีกันยังไงนะถ้าคุณรู้เนี่ยก็โจมตีไปดิไอ้คนพูดอ่ะมันซวยไอ้คนฟังอ่ะอย่าไปซวยด้วยคนฟังอ่ะมันไม่ควรมันควรจะใช้สติครับใช้สติแล้วอย่างทำอย่างผมว่าเนี่ยถ้าตอนนี้ผมเห็นอย่างไว้เขาทำนะเรื่องเนี้ยผมพูดมาตั้ง20ปีแล้วนะผมฝากให้คนองค์กรมุสลิมทำคือมันมีคำว่า green islamic คืออิสลามเพื่อเนี่ยเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งแวดล้อมครับมนุษย์เนี่ยมันต้องดูแลไม่ใช่เป็นคนทำลายหน้าความเสียหายในหน้าแผ่นดินนะตอนนี้เห็นไว้เขาไปทำอะไรไว้ไอหาดอะไรของเขาใช่ไหมแล้วเก็บขยะหาดสีขาวอะไรเงี้ยหรือทำพื้นที่สะอาดอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ก็เป็นเริ่มต้นที่ดีจุดเริ่มต้นที่ดีเหมือนกับที่ผมเคยบอกว่าโอ้โหผมมายืนดูน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยผมทำอาบน้ำละหมาดได้นะแต่ผมเห็นเปิดน้ำโอ้โหไหลโคกสามถังอ่ะเพื่ออาบน้ำละหมาดอย่างเงี้ยผ
ราะเนี้ยทำไมไม่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกนี้น้ำยังเยอะยังกับทะเลแต่คุณก็ต้องประหยัดยิ่งตอนเนี้ยแบบตื่นมาเช้านะอาจารย์ตีสามนะหนาวมากเลยนะจะทำบูดูนะผมอยากตะยำมุมมากเลยน้ำมันเย็นมากเราอะประหยัดครับแต่ผมว่าเนี่ยมันต้องสอนต้องบอกเราจะบอกให้ว่าเรื่องหลายเรื่องเนี่ยที่ครูแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้พูดเนี่ยเพราะสังคมโลกมันยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยครูยุคเนี้ยเขาพูดเพราะครูอ่ะเขาเห็นโลกใหม่ๆแต่ก่อนเนี่ยลองไปถามบางเรื่องไปถามโต๊ะครูบาบอครับบิตคอยนี่เราซื้อได้ไหมครับ บาบอนี่หงายท้องเลยอะไรของมึงบิตคอยแล้วเราไปถามคนอย่างนี้เดี๋ยวนี้อุลามะสมัยใหม่รู้บิตคอยคืออะไรไปถามเรื่องหุ้นก็รู้ครับอันนี้พอไปถามเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอันนี้เราจะพูดกลับไปลงตรงหาเรื่องของการสอนเรื่องความรักไอ้เนี้ยสอนน้อยยังสอนน้อยยังไม่ค่อยได้ยินยังได้ยินเหมือนกับคือฟังดูแล้วเหมือนกับเรายังพึ่งพารู้อิสลามที่เราฟังเนี่ยเพื่อเอาตัวรอดไปสู่วันปรโลกวันกิยามะแต่เรายังไม่ได้เอาสังคมเราไปทั้งสังคมไงเรายังพร้อมจะยกพวกตีกันอยู่แต่ว่าเรากำลังจะไปสวรรค์มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะ ใช่ไหมครับ อันนี้ไม่ได้ก่อวอร์ดนะอาจารย์มูลิส อาจารย์มูลิสจะพูดต่อใช่ดีครับอย่างเรื่องสื่อเมื่อกี้ที่อาจารย์สุวิทย์แต่ท่านได้นำเสนอมาเรื่องการรู้ทันสื่อเป็นอีกมุมมองที่แบบน่าสนใจคือเหมือนเราคงหวังให้จะไปเปลี่ยนอะไรสื่อของยาถ้าเริ่มต้นที่ตัวเราในการตรวจสอบก่อนรับว่าสื่อนี่สื่อของใครเขาทำอะไรสื่อไม่ดีอย่างไรครับสื่อเนี่ยนะไม่ใช่อาหาร จริงๆแต่ว่ามันถ้าสื่อดีเนี่ยมันจะมีคุณค่าคแต่ถ้าถามว่าสื่อทั่วๆไปเนี่ยเลือกรับประทานเหมือนอาหารนะครับก็มีทั้งยาพิษมีทั้งกินแล้วอ้วนมีทั้งเสียเวลาส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราเลือกได้เองเรามีการรู้ทันสื่อเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าสื่อไหนเนี่ยเป็นความรู้ครับแล้วก็มันไม่ได้แปลว่าความรู้ทั้งหมดคือความรู้ด้วยนะครับมันยังเลือกเรามีซอยย่อยลงไปได้อีกเพราะฉะนั้นสื่อเป็นตัวกระตุ้นอันนึงเพราะว่าเขายังมองเห็นว่าความขัดแย้งเป็นอาหารหลักของการหล่อเลี้ยงความสนใจของมนุษย์เพราะฉะนั้นที่ไหนมีความขัดแย้งที่นั่นสื่อจะชอบครับแต่สังเกตดูไหมว่ามีสื่อดีๆมากขึ้นตอนที่เราเขาไออิสราเอลเนี่ยประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงเนี่ยครับพวกแรบบายออกมาด่าพวกแรบบายมันออกมาด่าแล้วยืนเคียงข้างกอดคอเลยนะผูกผ้าพันคอปาเลสตีนเลยนะผูกผ้าพันคอธงชาติเลยนะไม่ได้ทำงี้ไม่ได้ไอพวกมันด่าพวกรัฐบาลซาอุนิสด้วยกันคือพวกออร์โธดอกซ์นี่ไม่ใช่พวกซาอุนิสนะครับซาอุนิสคืออีลีทคือคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาก็ด่าพวกเขาเนี่ยเราเริ่มเห็นแบบนี้เราเริ่มเห็นคนผิวขาวเราเริ่มเห็นมีโต๊ะครูที่เป็นคนตะวันตกแล้วนะถ้าใครเห็นในเว็บจะเห็นว่าเริ่มมีครูที่เป็นตะวันตกเริ่มอธิบายด้วยบริบทแบบมุมมองตะวันตกเริ่มมีแนวคิดอะไรบางอย่างที่ผมว่ายังผมไม่สิ้นหวังในสื่อบวกครับแต่ว่าไร้ความหวังในสื่อลบและสื่อไทยครับ ผมชอบคำนี้ครับไม่สิ้นหวังในสื่อบวกแต่ไร้ความหวังในสื่อไทยด้วย ต้องสู้กันต่อไปครับอาจารย์ครับอาจารย์มริดครับก็คำถามเดียวกันเนาะครับพอดีอ้างถึงอะไรนะฮะเปิดก้นใช่ไหมฮะ ถ้ามองลึกๆนี่คือการเหยียดผิวนะครับนี่คือการเหยียดผิวนะครับคนแรกที่เหยียดผิวที่เราไม่ใช่คนแรกนะหลายคนที่มีการเหยียดผิวก็คือไมเคิลแจ็คสันนะครับที่ตัวเองเป็นตัวเองแล้วเปลี่ยนกินยาจนกระทั่งยังไงก็ต้องตายเร็วนะครับเพราะกินยาทั้งชีวิตคนอยากกินสิ่งที่มันเป็นปฏิชีวนะทั้งหมดนะฮะในร่างกายมันรับไม่ได้อยู่แล้วครับก้นดำได้ยังไงคำถามสังคมไม่ค่อยได้ถามเรื่องนี้กันนะครับตกลงสังคมนี้เนี่ยจะดูกันที่ก้นใช่ไหมต้องขาวกันทั้งหมดเลยว่าขาวทั้งหมดขาวเป็นคนดีนี่ดำไม่ใช่คนดีไม่ใช่จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงยาเนี่ยคนดำและรักทานและก้นขาวเนี่ยแหละของแท้แต่เนี่ยตัวเขาขาวอยู่แล้วครับง่ายๆนะครับเราถูกสังคมหลอกเราถูกสื่อหลอกการที่คนขาวดีกว่าคนดำเนี่ยใครเป็นตั้งมาตรฐานอิสลามไม่ได้พูดสิ่งนี้อิสลามพูดที่นี่นบีบอกว่าตักวาฮาฮูนาและนบีพูดสามครั้งและนบีก็ชี้มาที่หัวใจครับหัวใจต่างหาก
หัวใจขาวตั้งหากเราไม่ค่อยสัญญกรรมหัวใจนะครับสัญญกรรมแต่ใบหน้าไปสังเกตนะวันนั้นชีวิตผมก็ไม่ค่อยอยากรู้เรื่องชาวบ้านนะครับเข้าเซเว่นจานพนักงานเซเว่นรุ่นๆนะครับอ๋อพูดนี่ฟังไม่ได้เลยแสดงว่าแค่คำพูดอย่างนี้คงไม่น่ามาทำเป็นภรรยาไม่สมควรมาเป็นภรรยาขึ้นรถไฟฟ้าเจอเยอะแบบนี้ใช่ไหมแล้วโอ้โหนี่แบบคำพูดเฮ้ยนี่จะมาเป็นแม่ของลูกอะแต่ปรากฏว่าหน้านี่เด้งหรือตัวขาวตาหน้าเหมือนเกาหลีเลยเอ้าอะไรคือมาตรฐานประการหนึ่งในสังคมเราแย่เรื่องนี้เรื่องตรงที่ว่าเราถูกหลอกหลายๆเรื่องหลอกกันชั้นหนึ่งหลอกกันสองชั้นอย่าว่าจะถูกหลอกไปทำเปิดบัญชีธนาคารเลยเนี่ยเนี่ยเราก็ถูกหลอกว่าสังคมที่ดีสตรีที่ดีในสังคมเราต้องขาวผมไม่ได้ตำหนิคนขาวแต่อิสลามมีมาตรฐานอยู่ว่าคนที่เราจะเลือกมาเป็นภรรยาคือคนที่มีอีหม่านคนที่มีศาสนาครับคนที่เป็นบางคนเป็นภรรยาเราได้แต่เป็นแม่ไม่ได้มีบางคนเป็นแม่ของลูกได้แต่เป็นภรรยาไม่ได้จึงมีเรื่องของการเลี้ยงเดี่ยวไงแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรที่เขามีเพราะเขาเป็นภรรยาไม่ได้ครับเยอะแยะในสังคมเราใช้มาตรฐานอะไรนี่นะฮะประการต่อเรื่องวันนี้จับอะไรคุยได้หมดนะฮะทั้งวันก็ได้นะครับเพราะเรื่องมันเยอะมากแต่ตรงไหนมันได้หมดเลยครับสิ่งหนึ่งผมเรื่องของสื่อก่อนนะครับคือประเด็นคือว่าสื่อเนี่ยนำเสนออะไรนำเสนอแล้วเนี่ยแก้ไขไหมแก้ไขปัญหาไหมถามว่าดาราคนหนึ่งเนี่ยเผยแพร่รูปโป้ตัวเองแล้วไงต่อเพราะเป็นดาราใช่ไหมก็นำเสนอออกแล้วเด็กๆได้อะไรเอาวันเด็กด้วยได้อะไรแล้วบอกไหมว่าไอ้ที่ตัวเองเอาภาพลามกออกมันผิดศีลธรรมเขารู้เท่าไม่ถึงการอ๋อรู้เท่าไม่ถึงการมันเขามีการ์ดนี้เขาเรียกการ์ดนี้การ์ดรู้เท่าไม่ถึงการสื่อเนี่ยเราลบสื่อไม่ได้เราต้องอยู่กับสื่อปฏิเสธไม่ได้ประเด็นว่าสื่อเอาออกมาแล้วไงต่อพิเศษยิงปืน10นัดแล้วไงครับสื่อออกทุกช่องแล้วสังคมได้อะไรผมจะต้องมารู้เรื่องขยะแบบนี้เหรอในนางเอกนางพระเอกหรือดาราแต่งงานกันไม่ได้แต่งด้วยซ้ำไม่ได้แต่งด้วยซ้ำผิดศีลของพุทธด้วยซ้ำอยู่ไปอยู่มาเลิกเสร็จข่าวออกไปสัมภาษณ์เฮ้ยตอนเองมีความสุขเองไม่เคยบอกชาวบ้านเลยแต่เวลาเองทุกข์เองบอกชาวบ้านนี่สื่อเนี่ยไม่ใช่สื่อแต่ถ้าสื่อออกมาสื่อต้องมีกระบวนการของการแก้ไขปัญหาสังคมถ้าเราบอกว่าเราเป็นสื่อแสดงถึงปัญหาอย่าเป็นสื่อด้วยความเคารพนะครับไม่ได้ให้ทางออกไม่ได้ให้ทางออกแล้วมีเป็นสื่อทำป้าทำไมครับถูกไหมอ่ะนำเสนอนี่แล้วไงเปิดก้นแล้วไงต่อแล้วทางพุทธว่าไงอิสลามว่าไงผมก็ประหลาดใจอยู่ตรงที่ว่าเราในสังคมเราเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องศีลธรรมเลยในสื่อที่เป็นของรัฐบาลที่ฟรีๆเนี่ยสื่อที่ไม่ต้องเสียตังค์แต่ไม่เคยเอาโต๊ะครูเราไปบอกเลยไม่เคยเอาพระอาจจะมีแต่ว่าศาสนาอื่นไม่เคยเอามาบอกเลยว่าอิสลามว่าอย่างไรที่ผมเสียใจอยู่ทุกวันนี้เนาะพี่น้องชาวพุทธเรานี่นะครับชาวไทยดีกว่ารู้เรื่องของเกาหลีเป็นยังไงเกาหลีเขากินอะไรอเมริกาเขาจะวางช้อนส้อมยังไงเรารู้หมดแต่อิสลามที่อยู่ข้างบ้านเราเคยรู้เขาไหมเราถูกสอนให้นู่นมองนู่นแต่ข้างบ้านเราที่เป็นมุสลิมที่อยู่กับเราอยู่ทุกวันอยู่เนี่ยเราไม่เห็นเราไม่เห็นเพราะเราไม่เคยสื่อให้ทุกคนรู้วันนั้นวันไหนวันไปพูดที่โรงเรียนศรีพุทธาครับครูเขาก็ดีนะครับโรงเรียนนี้เขาก็มุสลิมเด็กมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมคืออย่างนี้เขามีวันปีใหม่ทีนี้มุสลิมไปจัดปีใหม่ไม่ได้เขาก็เลยให้ครูเนี่ยไปสอนทีนี้ไปสอนเนี่ยหน้าเสาธงครึ่งชั่วโมงแล้วมีทั้งเด็กทั้งพุทธแล้วก็ไม่ใช่พุทธแล้วก็มุสลิม 1,800 คนผมบอกว่าพวกเรารู้ไหมว่าอิสลามเนี่ยสอนให้อาหารสัตว์แม้ว่าเป็นสุนัข ก็ตามศาสนาบอกว่าเอาน้ำเนี่ยตักน้ำให้สุนัขได้เข้าสวรรค์เขาไม่เคยรู้ครับครับก็เพราะเราไม่ถูกสอนกันอย่างนี้ไงฉะนั้นประเด็นแรกเลยสื่อเนี่ยนำเสนอเข้าใจแล้วแก้อะไร
ประการต่อมาถ้าเป็นสื่อคนทำสื่อต้องมีอามานะห์ในภาษาอิสลามต้องมีความรับผิดชอบในการนำเสนออิสลามสอนนี้ขออนุญาตยกอาจารย์ราชันฮุเซนนะฮะแกจบทางสื่อมาทางอเมริกาแกบอกว่าที่แกเรียนมาแกบอกว่าคนทำสื่อต้องนำเสนอของถูกอย่าเป็นกลางถ้าเป็นกลางไม่ต้องทำสื่อถ้าทำทำไมจ๊ะถ้าเป็นกลางเขาบอกไม่ต้องทำสื่อนี่แกบอกว่าแกไปเรียนที่อเมริกาอเมริกาสอนแกอย่างนี้สื่อจะต้องนำเสนอความถูกต้องอย่างที่ผมว่านำเสนอไปไม่ใช่ว่าเข้าข้างเลือกข้างบางทีพิธีกรบ้านเราเนี่ยคือเราเอาสนุกอ่ะเอาเพศทางเลือกมาเป็นพิธีกรเสร็จแล้วก็มีความจัดจ้านในเรื่องของปากลีลาเยอะลีลาเยอะส่วนแค่สถานีก็จ้างคนเหล่านี้เพราะเรตติ้งดีแต่ปรากฏว่าเวลาอ่านข่าวกลับกลายเป็นว่าไปจับจ้วงเขาซึ่งข้อเท็จจริงรู้ไหมรู้หลายสื่อที่ภาพออกมาและข้อเท็จจริงเป็นไงคนละเรื่องเลยฟ้ากระเหวนำเสนอไปแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นจำได้ไหมที่อะไรเทพานะที่เขื่อนที่พี่น้องทางภาคใต้ประท้วงแล้วมีนายทหารชี้อ่ะปรากฏว่าก็มีอีกมุมหนึ่งมาให้เขาไม่ได้ชี้ชาวบ้านเลยพี่น้องเขาชี้ถามว่านู่นนั่นเป็นไงตัวอย่างที่ดีครับใช่เนี่ยครับผมถามว่าสื่ออย่างนี้เนี่ยสื่อแบบนี้ที่ออกไปเนี่ยมีอามานะมีความรับผิดชอบไหมเมื่อออกผิดแล้วมาแก้ไหมสังคมเรามีสื่อแต่ไม่มีความรับผิดชอบถ้ายิ่งทำลายคนอื่นได้เท่าไหร่ยิ่งดีขายข่าวได้เท่าไหร่ยิ่งดีอย่าเป็นสื่อครับด้วยความเคารพครับมันเป็นไม่ได้อิสลามสอนอย่างนี้ว่าสำหรับบอกแล้วมันเวลาเรื่องมันเยอะไงครับต้องพูดดิคนรับสื่อหรือว่าหลังจากตั้งแต่สี่ห้าเลยอีสักวงคนรับสื่อเราก็อุตส่าห์นะฮะมีนิดนึงติดจากเวลาเข้าไปเวลาเขาอะไรอภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับคนรับสื่ออิสลามสอนนี้ในอัลกุรอานบอกเองนะว่าถ้ามีเมื่อคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งหรือสื่อใดนำเสนอข่าวมาบีนาบะอินข่าวเดียวนะฟาตบัยยะนูอัลลอฮ์บอกว่าให้เราวิจัยหาข้อมูลก่อนจะแชร์ก่อนจะกดไลค์จริงไหมเขาเป็นอย่างนี้ไหมถ้าไม่จริงดะมาเยรีบุกาอิลามาลาเยรีบุกทิ้งสิ่งสงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยนบีว่าไม่รวมว่าถ้าข่าวนี้ไม่ชัวร์ไม่ต้องสื่อเนี่ยถ้ามันไม่ชัวร์ไม่ต้องนำเสนอพูดก่อนก็จะเบิกเกือบ 1,400 พูดก่อนไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นี่คืออัลกุรอานบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวหนึ่งบีนาบะอินเนี่ยในอัลกุรอานบอกว่าข่าวเดียวนะครับฟาตบายะนูแจกแจงก่อนสิอย่าเพิ่งไปกดไลค์นะข่าวออกมาล่าสุดนี่หงายท้องกันเป็นแถวอะไรนะเขื่อนประเทศจีนเนี่ยพังน้ำท่วมปรากฏว่าเป็นสึนามิของประเทศญี่ปุ่นซึ่งคนละพ่อคนละแม่เลยไม่ต้องอะไรหรอกเอาแค่กรุงเทพ17องศาเห็นไหมท่านเขาขายเสื้อหนาวอาจารย์ข่าวแบบนี้แล้วสิ่งหนึ่งคือข่าวบ้านเราสื่อบ้านเราเนี่ยคำว่าขอโทษเนี่ยคือเราไม่ใช่นายกใช่ไหมครับคือเราต้องพูดขอโทษเป็นถูกไหมถูกครับท่านขอโทษมาอัฟขออภัยเนี่ยมันเป็นความนอบน้อมนายกก็ต้องพูดครับนะด้วยความเคารพนี่ฉะนั้นเรื่องคนรับสื่อเนี่ยง่ายสื่อเนี่ยคุณแสงชัยสุนทรวัฒน์เนี่ยผมจำแม่นเลยตอนนั้นออกแกมาปฏิวัติเรื่องของละครน้ำเน่านะแล้วแกก็มาปฏิวัติในช่วงพันถามที่รายได้โฆษณาสูงที่สุดแต่แกมาบรรยายแบบนี้ขอคิดด้วยคนครับ อาจารย์แสงชัยสุนทรวัฒน์บอกว่าสื่อต้องนำชาวบ้านอย่าให้ชาวบ้านนำสื่อ3579เขาตบกันผู้ชายแย่งผู้ชายตบกันแย่งผู้ชายผู้หญิงตบกันแย่งผู้ชายอันนี้ข่าวอันนี้เรื่องของละครชาวบ้านอย่าให้ชาวบ้านมากำหนดสื่อสิเราเป็นสื่อต้องกำหนดให้กับชาวบ้านนี่นะเราต้องให้ทางเขาถูกต้องสื่อน้ำดีนะสื่อบริสุทธิ์นะไอ้นั้นไม่ใช่นะมันไม่ใช่ทำช่องเดียวมันทำทุกช่องแล้วคนที่ดูเนี่ยมันก็อยู่ในโอวาทหรอกหมายความว่าอยู่ในบริบทนี้ซึ่งบริบทที่ก่อนหน้านี้เราคุยว่านำเสนอเรื่องดีเขารักกันคนนี้กับคนนี้เขาเลิกกันบอกเขาไปซิว่าคนอยู่ไม่ได้ยังไง
แบบนี้ยังไงอ่ะไม่ใช่ไปตำหนิคนนั้นไปตำหนิสังคมเราเนี่ยคือสังคมของเราเนี่ยชอบตีไก่ชอบชกมวยไงชอบเชียร์ยิ่งเชียร์ยิ่งมันแต่มันไม่ใช่สังคมเราถึงไม่รักกันทำไมอย่างที่ว่าขับรถปาดหน้าเพราะเราไม่เคยถูกสอนให้รักกันสมัยก่อนเนี่ยขึ้นรถเมล์เนี่ยพอเด็กขึ้นเนี่ยปั๊บเลยผู้หญิงขึ้นผู้ชายมีแบบอัตโนมัติเราลุกขึ้นเลยนะตอนนี้ผู้หญิงขึ้นมาเด็กขึ้นมาหลับเพราะเราไม่ถูกสอนว่าไม่ให้เกียรติกันไม่ให้ความรักกับคนอื่นและที่สำคัญเราไม่เอาลบออกอันนั้นน่ะลบออกลบออกเพราะอะไรไปสอนว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันในเรื่องอะไรสิทธิเสรีภาพเรื่องอะไรที่เราต่างนั้นกระบวนการทั้งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันต้องถูกสอนแล้วก็ถูกออกมาจากสื่อนี่แหละแล้วเราจะเปลี่ยนทำไมคุณตูนถึงได้สตังค์เยอะเพราะสื่อไงครับเราเอามั่งสิคนทำดีเนี่ยเอาเลยโปรโมทเพื่อให้มันดีขึ้นไอ้ส่วนที่ไอ้เร็วไอ้นั้นมันไม่ดีเร็วๆก็เอาหลังนี่คนที่เก็บกระเป๋าสตังค์ได้เนี่ยอยู่นิดเดียวนะถ้าเป็นสื่อคนมองผลกระทบของสิ่งที่เรานำเสนอถ้ามันเกิดผลดีอย่าเอาแต่ได้เราได้สตังค์ครับเมื่อได้สตังค์แต่สังคมมันเสียทุกวันนี้มันก็แก้ลำบากเพราะเราอยากได้สตังค์จริงอยู่สตังค์มันเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มันไม่ได้หมายรวมว่ามันจะแก้ไขสังคมได้ครับไม่มีนะครับประชาชาติไหนที่บอกว่าใช้สตังค์อย่างเดียวในการแก้ปัญหาสังคมเปล่าศีลธรรมการเข้าใจการเอื้อเฟื้อการเห็นมนุษย์เป็นมนุษย์ครับนะไม่อยากล้ำในเรื่องของโรฮิงญานะครับครับแต่พูดให้ฟังว่าถ้าเราเห็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์หรือไม่ใช่พี่น้องร่วมสังคมเดียวกันเราก็จะมีลักษณะการเกลียดชังซึ่งรังแต่จะสร้างความเสียเนาะครับอาจารย์ครับครับอาจารย์นิดเดียวเมื่อกี้เนี่ยวกแวบไปเรื่องก้นขาวอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ตำรวจเนี่ยอันนี้แฟกต์นะแฟกต์ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีในข้อหาที่เป็นเรื่องของลามกอนาจารแต่ความจริงเนี่ยในพระราชบัญญัติประกอบการสื่อเนี่ยปี2550นะครับมันมีอีกข้อหนึ่งจำได้ไหมไอ้พระราชบัญญัติเนี่ยคืออันที่มันเอาไปฟันช่อง3ช่องอะไรเนี่ยมาตรา37มันมีอยู่อันนึงเขาถามว่ามีสื่อที่ดีตั้งคำถามว่าทำไมกสทช.ไม่ใช้ข้อนี้เขาบอกว่างี้สื่อที่เผยแพร่โดยอะไรนะทำลายศีลธรรมอันดีซึ่งอันเนี้ยมันมีมันไม่ใช่มันไม่มีขนาดคนถืออาวุธมันยังไม่เอาไปใช้เลยครับแล้วจะไปหวังอะไรกับคนที่มันทำเพื่อหวังประโยชน์ใช่ไหมครับครับเห็นภาพครับไอ้ซาเองคือนี่ก็เป็นหนึ่งในคนทำสื่อมาก่อนเหมือนกันแล้วต้องปรับตัวยังไงเพราะว่าสื่อมีผลกับในครอบครัวเลยโดยตรงถูกไหมครับไอชัดมีอะไรจะแนะนำเราเมื่อสิบปีที่แล้วก่อนที่จะเข้ารับอิสลามเนี่ยนะคะก็เป็นคนทำสื่อคนหนึ่งและตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็คือ22ออกมาจับนิตยสารกับเพื่อนคนญี่ปุ่นแล้วทำร่วมกัน2คนแล้วก็มีวิสัยทัศน์เดียวกันว่าเราจะทำให้ญี่ปุ่นวัยรุ่นญี่ปุ่นหรือวัยรุ่นที่เสพของไทยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ด้วยกับแว่นตาของเราเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะนิตยสารอะไรก็แล้วแต่ต่างต้องใช้แมสมีเดียเข้ามาช่วยเหลือชีวิตของตัวเองในหนึ่งในหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยต้องมีโฆษณากี่เล่มแหละต้องมีโฆษณากี่หน้าแล้วเพื่อจะเยียวยากันเองแต่ว่าเนื้อหาทั้งหมดน่ะมีซอสจริงๆที่จะเปลี่ยนเป้าหมายวีรชนของเราเนี่ยเท่าไหร่ตอนนั้นเคยคิดแค่ว่าวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ะนำเราไปดาวอังคารแล้วทำไมเราไม่เอาอาร์ติสศิลปินญี่ปุ่นที่เขาไม่ต้องได้ปริญญาแต่ชีวิตเขาประสบความสำเร็จอยู่ในโซนี่เป็นดีไซเนอร์ระดับของ Nike ไปแล้วโดยที่จบแค่ป.6ทำไมเราไม่เอาให้ตัวอย่างวัยรุ่นไทยเราดูบ้างเพื่อให้เขาเกิดพลังว่าเราก็ทำได้นะกระโดดไปตรงนั้นแต่ว่าด้วยกับสื่อไทยที่ว่าถ้าไม่จบปริญญาคุณไม่ใช่ละคุณต้องไปตามขั้นตอนแบบนี้ผมงอกก่อนแล้วค่อยทำงานแล้วค่อยเอาเงินไปให้แม่ก็เดี้ยงแล้วอย่างนี้ดังนั้นเราว่าเมื่อเราเห็นว่าศิลปินตรงนั้นมันมีพลังเราน่าจะเปลี่ยนให้10ปีเนี้ยวัยรุ่นไทยเราก็จะเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่ด้วยกับความฝันเป้าหมายของเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอแพ้ระบบเงินแพ้ระบบนายทุนและแพ้วิสัยทัศน์คนในยุคนั้น
เลยทำให้เราเข้าใจแล้วว่าประเทศเราเนี่ยไม่ได้พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับความเป็นคนเราอะเติบโตแต่ว่าด้วยกับสื่อต่างๆเนี่ยเงินอำนาจแล้วก็สิ่งที่มันมีอยู่ก่อนคนเก่าเกมคนอยู่ในสังเวียนต่างดูถูกเด็กรุ่นใหม่ที่มีไอเดียที่ดีกว่าว่าเฮ้ยคุณสายป่านยาวไหมโอ้ยเราจะรอดูคุณก่อนเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลูกหลานคุณในอนาคตคงไม่ได้เปิดทัศนคติคงไม่ได้เปิดโลกนี้เพราะว่าเมื่อคุณจะบินไปเหรอคุณจะบินไปแล้วคุณจะไปหาอาติสได้เหรอแล้วคุณจะรู้ไหมแหล่งตรงนั้นอยู่ตรงไหนแล้วคนที่ประสบความสำเร็จเราจะเป็นเครื่องมือให้คุณแต่ทุกคนเขากลับมองว่ามันขายไม่ได้คุณเข้าใจไหมกระดาษผมขายไม่ได้ผมขายไป50แผ่นให้กับโฆษณานี้อีก50แผ่นผมเน่าเพราะคุณถ้ามันไม่มี50นี่ผมตายก็เลยคิดว่าเรายังสู้ต่อนะตอนนั้นนะคะในเมื่อถ้าเกิดโฆษณาไม่ลงจะไปเลขขายเองอยากให้เด็กๆวัยรุ่นตาม BTS ทุกคนที่จะเติบโตอยู่ในยุคนี้ที่จะ30ในยุคนี้เขาเป็นคนใหม่ให้ได้ด้วยกับเราจะหอบไปเองนะไม่ว่าจะพิมพ์ 5,000 เล่ม 10,000 เล่มเราก็จะไปขายหลังรถเองแล้วก็มีคนติดตามอยู่ในได้ยุคนึงจนรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะสื่อแบบนั้นอ่ะการพูดการพิมพ์การเขียนการเราเหนื่อยเราสู้ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าอำนาจต่างๆที่มันอยู่อีกระดับนึงมันคือคนส่วนใหญ่ไม่ไปอะค่ะเขาไม่ไปแล้วคือเขาไม่ต้องการที่จะมองความเป็นคนเขาไม่ต้องการยกอะไรตรงนี้แล้วเขาไม่ต้องการยกว่าให้คนไทยเด็กวัยรุ่นไทยมีประสิทธิภาพเขาต้องการให้อยู่แบบนี้เราน่ารักกันแบบนี้นะพี่น้องป้าป๋าลูกใครเรียนหน่อยขึ้นเราอยู่กันแบบนี้ดังนั้นตอนนี้เลยต้องยอมรับว่าระบบเมืองไทยเนี่ยมันล้มเหลวไปตั้งแต่ตอนที่สื่อการที่เราอ่ะจะปลูกฝังคนในระดับเนี้ยผู้ใหญ่ในระดับเนี้ยน้อยอย่างศาสนาพุทธขอพูดเลยนะคะตอนนั้นที่เคยท้อแท้ในชีวิตสุดๆเลยพอมองอยากจะหาไตรปิฎกสักเล่มนึงเพื่อจะมาอ่านว่าตกลงความเป็นคนมันคืออะไรทำไมเราถูกกดทำไมเราเป็นวัยรุ่นแล้วเราเกิดไม่ได้เหรอในเมื่อเราก็ความคิดเท่าคุณเขาก็บอกว่าอืมยังเด็กเกินไปคุณไม่มีอนาคตหรอกคุณอย่างนี้เฮ้ยไตรปิฎกอยู่ไหนขออ่านหน่อยสิว่ามีคำสอนไหนที่ให้เรามีคุณค่าขึ้นมาบ้างแต่ว่าไตรปิฎกอยู่ไหนเราจะหาซื้อจากที่ไหนไม่ได้ผู้หญิงจับไม่ได้คุณค่ามาแล้วแยกแยะมาแล้วพระเท่านั้นที่ได้จับถูกไหมคะในยุค10ปีที่แล้วนะผู้หญิงจะไม่มีวันที่ได้เห็นเลยว่าไตรปิฎกสอนอะไรเราและจะเอาตัวนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อจะเป็นแม่ที่ดีนะไม่มีทางไม่เป็นไรคริสเตียนอ้าวคริสเตียนในไบเบิลอ่านตรงไหนหรอที่โอ้โหคุณพูดเรื่องความรักมากมายเลยนะคุณพูดเรื่องคุณค่าความเป็นคนมากมายแต่ทำยังไงบอกหน่อยมันไม่มีการสอนเฉพาะว่าควรทำอย่างนี้แล้วจะได้รักกันไงวิธีการรักนะเป็นแบบนี้แต่คุณต้องรักนะรักยังไงพอมาเจออิสลามขอพูดชัดๆเลยว่าผู้ชายที่เป็นสามีห้ามนอนหันหลังให้ภรรยารักแล้วด้วยวิธีการไงวิธีการนี้นบีไม่เคยพูดเลยว่ารอเรือไม่หันหน้ากาดกอไก่ I love you นะแบบนี้ไม่ใช่นบีบอกว่าสามีที่ดีควรเวลากลับบ้านให้สลามก่อนโอ้โหมารยาทเวลาจะมีเพศสัมพันธ์ติ๊กกันไว้ก่อนนะเย็นนี้นะไม่ใช่มาข่มขืนเลยนะไม่ใช่รักแล้วความรักมันเกิดขึ้นเองโดยที่อยู่ในแบบอย่างค่ะโดยที่รู้แล้วว่าหาวทำอย่างไรทำให้ถ้าเราต้องการจะรู้ว่าเราจะเป็นคนดีอย่างไรคนดีในทัศนะของคนเนี่ยเป็นยังไงต้องมีวิธีการสอนให้เด็กๆในยุคนี้ว่าคุณต้องรู้วิธีการเป็นคนที่รักใครยังไงและจะเป็นคนดีอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีผ่าไฟแดงดีไหมดีได้กลับบ้านไปเจอสามีเร็วขึ้นแต่ดีในทัศนะของตำรวจไหมไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราสื่อเนี่ยยังน้อยเกินไปที่จะทำให้วีรชนของเราเนี่ยรู้ว่าเราจะไปสู่จุดที่เป็นผู้ให้เป็นผู้รักจริงๆได้ยังไงยังไม่รู้วิธีการที่จะให้รักกันนะคะครับขอบคุณครับ
ทีนี้พอได้ยินเรื่องแนวทางของมุมมองของวิทยากรทั้ง3ท่านเกี่ยวกับเรื่องสื่อเหมือนเราจะสรุปได้ว่าเราคงเปลี่ยนอะไรในสื่อมากไม่ได้เริ่มต้นที่เราจะกรองสื่อยังไงรู้ทันสื่อยังไงรวมถึงมีหลักการอะไรที่จะหยิบจับสื่อมองให้เห็นประโยชน์ที่แท้จริงทีนี้ในกระแสข่าวที่เล่นเรื่องความรุนแรงอาจารย์ในเล่นเรื่องความรุนแรงความขัดแย้งทั้งในไม่ว่าจะเป็นในระดับที่อาจารย์บอกเป็นไมโครไปผมว่าไปจนถึงระดับสงครามในประเทศต่างๆที่เราได้เห็นกันมันความเป็นจริงมันก็มีอยู่ว่าในหลายๆสื่อกระแสหลักพอเล่นข่าวพวกนี้รู้สึกเหมือนกับว่าพี่น้องมุสลิมตกเป็นจำเลยผมว่ามันมีมายาคติเช่นในมายาคติของเหมือนเหล่าร้ายในหนังแต่งมายังไงกับมาทางเนี้ยถูกไหมครับตัวตลกในหนังถ้าเป็นฮอลลีวูดก็ไปเป็นคนจีนไปเป็นอะไรซึ่งมันเป็นมายาคติที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการทั้งหมดทีนี้ในอาจารย์จะมีวิธีแนะนำพี่น้องมุสลิมว่าเราจะรับมือกับมันกับพวกนี้อย่างไรได้บ้างเนื่องจากถ้าเราเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้แล้วตัวเราจะรับมือกับมันยังไงดีครับคุณเคยได้ยินคุณเคยได้ยินนะรถยนต์ยี่ห้อเทสลาเจ้าของคืออีลอนมัสก์นะที่ทำรถยนต์ไฟฟ้านะคือในอีก5ปีคือใครมีเงินตอนนี้เยอะๆบอกเลยนะอย่าไปซื้อรถน้ำมันนะอีก4ปีเนี่ยรถไฟฟ้ามันจะมาแต่คุณเชื่อไหมว่าความจริงอ่ะรถคันแรกที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะจริงๆรถฟอร์ดไอ้โมเดล T เนี่ยคันแรกเนี่ยเฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นรถไฟฟ้าแต่ทำไมกลายเป็นน้ำมันเพราะว่ากลุ่มพ่อค้าน้ำมันซึ่งนำโดยร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยเป็นคนยิวในอเมริกาเขาเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันเขาต้องการให้โลกเนี้ยมันบริโภคน้ำมันนะก็กลายเป็นว่าสุดท้ายรถยนต์ทุกวันเนี่ยเป็นน้ำมันจนกระทั่งวันนี้น้ำมันมันจะหมดแล้วเลยค่อยไปหาไฟฟ้าแต่ว่าความจริงมีคนคิดเร็วกว่าอีลอนมัสก์ก็คือคนที่ชื่อเทสลานี่แหละเทสลานี่มันชื่อคนนะครับเป็นชื่อคนแรกที่ผลิตรถไฟฟ้าเมื่อประมาณสัก35ปีที่แล้วแล้วก็ล้มเหลวไม่ได้รับการสนับสนุนผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะผมจะบอกว่าถ้าสมมติว่าคนเนี่ยมีสติปัญญานะและคนเลือกได้ว่าสื่อไหนมันดีไม่ดีเนี่ยนะเราไม่ต้องมาบอกหรอกว่าให้สื่อไม่ดีกลับตัวจงกลับตัวกลับใจเป็นคนสื่อดีเถอะเราคืออะไรที่ไม่ดีขายไม่ได้อันนี้เราต้องเข้าใจหลักนี้ก่อนหลักดีมานด์ซัพพลายง่ายๆก่อนว่าถ้าอะไรไม่ดีมันขายไม่ได้แต่นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนถึงขายยาบ้านึกออกไหมยาบ้ามีประโยชน์เลยฮะผมไม่เคยได้ยินใครพูดว่ายาบ้ามีประโยชน์เลยนะแต่ทำไมมันถึงขายได้เพราะมันต้องทำให้คนบริโภคก่อนไงทีนี้เมื่อมันไม่มีประโยชน์ทำให้คนบริโภคมันทำไงมันเลยต้องให้คนติดขาดไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยนะไม่ได้ขายสรรพคุณทางยาไม่ได้ขายสรรพคุณแต่ขายเพราะว่ามันขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหลักดีมานด์ซัพพลายคือถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มติดสื่อแล้วขาดไม่ได้คุณก็ต้องบริโภคมันเพราะฉะนั้นผมอยู่ในวงการสื่อมาหลายสิบปีเนี่ยเกือบทั้งชีวิตเลยมันเถียงกันอยู่แค่ตรงว่าตกลงเหมือนอาจารย์มูริสพูดว่าตกลงสื่อเนี่ยมันแก้ไขสังคมหรือสื่อมันสะท้อนสังคมสื่อเป็นกระจกหรือสื่อเป็นคนแก้ไขมันจะเกี่ยงกันแบบนี้เวลาสื่อบอกว่าสื่อจะต้องการความร่ำรวยเนี่ยสื่อมันจะเป็นกระจกกระจกมันชอบน้ำเน่าไงช่องเขาก็รวยมาจากน้ำเน่าอ่ะเขาก็ต้องทำต่อไปแม้แต่ในที่ที่ผมเคยไปสอนหนังสือนะครับที่คณะในมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาสอนในมหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างหนึ่งเวลาออกไปทำอาชีพคุณจะทำอีกอย่างหนึ่งที่ในมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้สอนให้เขียนละครน้ำเน่านะ เขาไม่ได้สอนให้เขียนข่าวก้นขาวนะครับ ไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสอนแบบนั้นเลยนะนึกย้อนไปผมเรียนทางนี้มาก็ไม่มีครับอาจารย์ไม่มีนะแต่ว่าเวลาที่คุณออกมาแล้วคุณต้องทำผมถามหน่อยว่า
ขาทำเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อต้องการผู้บริโภคครับเพราะฉะนั้นผมถึงสิ้นหวังกับการแก้ไขของฝ่ายผลิตฝ่ายซัพพลายไซด์ผมหวังฝั่งดีมานด์ไซด์คือผู้บริโภคครับทุกอย่างต้องแก้ที่ผู้บริโภคแต่ก่อนมีหลายอย่างที่เราเคยบริโภคแล้วพอเรารู้ว่ามันมีพิษแล้วเราเลิกใช่ไหมครับหลายอย่างนะอาหารในและอาหารที่มันหายไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มแบบเฮ้ยแต่ก่อนเดี๋ยวนี้คนไม่กินข้าวขาวขายได้น้อยลงคนกินข้าวซ้อมมือนะเพราะว่าข้าวซ้อมมือมันมีประโยชน์กว่ามันป้องกันโรคเหน็บชามันมีวิตามินมันมีเป็นของดีนะหรือว่าคนไม่บริโภค GMO อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนรู้มันควรมันจะแอนตี้นั้นรัฐเนี่ยมันโดดเข้าไปทำทั้งหมดไม่ได้เพราะรัฐมีประโยชน์เพราะฉะนั้นทำได้อย่างเดียวคืออย่าไปกินมันก็เลยแปะตาเตือนไว้ว่าอย่ากินไอ้นี่บุหรี่นี่ช่วยแปะหน่อยว่าสูบเข้าไปแล้วหน้าโวเพดานแหว่งเป็นมะเร็งในคอช่วยเอาผ้าโหดๆแปะหน่อยทำได้แค่นี้เองเพราะอะไรเพราะรัฐเป็นเจ้าของอะไรที่อยู่ตรงศูนย์เศรษฐกิจอะโรงงานยาสูบรัฐบาลมีรายได้จากโรงงานยาสูบปีละ 3,000 ล้านมีรายได้จากหวยรัฐบาลปีละกี่แสนล้านเลือกไม่ได้ไงครับแต่ว่าไม่ได้กำลังบอกว่านี่เป็นวิธีการที่จะต้องไปล้มรัฐบาลแล้วเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ไม่ใช่ทำตัวแบบนี้เดี๋ยวมันก็ล้มของมันเองแหละ สิ่งที่อยากจะบอกคือมันต้องแก้ที่เราอ่ะครับผมอยากให้มีรายการที่สอนให้ดูสื่อให้เป็นเนี่ยในช่องรายการมุสลิมทั้งหลายแล้วฝากบรรดาครูที่เป็นครูสอนศาสนาเนี่ยพยายามมองเรื่องนี้ให้เข้าไปอยู่ในเนื้อหาของการพูดถึงมันด้วยครับผมไม่คิดว่าการออกพระราชบัญญัติเยอะแยะการออกข้อกำหนดการมีกสทช.ไม่ว่าจะหน้าไหนมาไม่เคยคอนโทรลควบคุมอะไรได้ทั้งนั้นนะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำอย่างอาจารย์มูริสเคยพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าพวกฉันช่วยถ้าไม่ใช่พวกฉันไม่ช่วยมันก็ยังมีอยู่ครับไม่ใช่มันไม่มีวันจะหายไปจากประเทศด้อยพัฒนาที่กำลังจะเป็น 4.0 อันนี้หรอกรับรองได้เลยแต่ผมอยากเห็นสื่อมุสลิม 4.0 อยากเห็นสังคมมุสลิม 4.0 ไม่ใช่ความหมายเดียวกับ 4.0 แบบรัฐบาลแต่ความหมายใหม่คือเป็นกลับไปย้อนหาสิ่งที่เราเคยทิ้งมันไปแล้วออกกลับมาทำให้มันชัดเจนให้มันดีประเด็นอีกอันหนึ่งที่จริงๆน่าจะคุยได้ถึงพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็คือเรื่องที่อาจารย์มูริสพูดว่าเราชอบพูดว่าคนผิดเราชินนะเราไม่ค่อยชินกับการบอกว่าอะไรมันผิดนะเวลาเราทำงานในบริษัทเหมือนกันนะใครวะไอ้คนนี้ทำผิดเวลาเราเกิดปัญหาในสังคมมุสลิมไอ้ครูคนไหนว่ามันบอกงี้เราไม่เคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเรื่องอะไรผิดอ๋อจริงๆโต๊ะครูเขาเถียงกันนะมันมีข้อเท็จจริงที่ต่างฝ่ายต่างก็มีข้อมูลของตัวเองเขาไม่ได้โกรธกันเขาเถียงเพราะเขาเห็นไม่เหมือนกันทำไมคุณไม่ลองดูว่าเขาเห็นไม่เหมือนกันยังไงแล้วก็ใช้ปัญญาแล้วก็เลือกแต่คุณบอกนี่เขาไม่นี่เขาคนละพวกกันนะถ้าฉันพวกนี้ฉันไม่เป็นพวกนี้ไอ้แบบนี้นะฮะที่กำลังจะบอกว่ามันเกิดมันไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มันที่เราน่าจะใช้อะซึ่งน่าเสียดายมากไอ้สิ่งนี้มันกำลังจะเข้ามาแทนโดยเฉพาะไอ้พวกที่ไม่มีศาสนาครับไอ้พวกที่บอกว่าแต่งงานข้ามเพศได้ไอ้พวกที่บอกว่าคุณเชื่อไหมผมจบจุฬานะปีนี้ประธานเชียร์จุฬาเป็นตุ๊ดครับแล้วไม่ใช่ตุ๊ดแบบซ่อนๆด้วยนะเต็มเหนี่ยวครับจริงๆผมก็ไม่เคยสนับสนุนไอ้กิจกรรมฟุตบอลประเพณีอยู่แล้วแต่พอปีนี้ไปเปิดดูข่าวแล้วมันตลกดีอ่ะคือผู้หญิงแต่งงานได้ข้ามเพศได้ยอมอนุญาตให้แล้วเดี๋ยวนี้มันก็กฎหมายไทยยังไม่ยอมแต่งแล้วมีออกทีวีเมื่อวันสองวันก่อนนั่งดูผู้ชายสองคนแต่งออกทีวีทูตหลายคนในประเทศไทยทูตจากต่างประเทศยุโรปมีคู่สมรสเป็นแต่ก่อนเขาเรียกสุบอะไรนะท่านผู้หญิงนี่นะเดี๋ยวท่านผู้ชาย มีหลายประเทศมีท่านผู้ชายนี่ก็เรื่องของเขาฝรั่งแต่ที่น่ากังวลเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันเริ่มเขียนในใบไอ้นั่นบอกว่าฉันไม่มีศาสนาพอเปิดว่าไม่มีศาสนานะไอ้มันโยนทิ้งหมดเลยภูมิปัญญาอะไรที่บรรดาศาสดานำมาให้เนี่ยมันโยนทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกเฮ้ยเรื่องนี้แก้ด้วยอะไร
ไม่มีใครเคยพูดอย่างนี้เลยนะว่าสื่อเร็วๆแก้ได้ด้วยศาสนาใช่ครับผมไม่เคยเห็นสื่อไปฟังพระเทศไปหรือว่าสื่อไปประชุมกันเพื่อเอาศาสนามาหาทางแก้ไม่เคยเจอเลยนะครับจริงๆเหมือนกฎหมายหลายข้อก็แก้ได้ด้วยหลักการทางศาสนาเหมือนกันถูกไหมครับอาจารย์จริงๆกฎหมายเองก็อาจจะก่อปัญหาด้วย แล้วแต่ช่างมันแต่ว่าจริงแต่ว่ากฎหมายมันเป็นศาสนาศาสนามันเป็นกฎหมายไงอิสลามเนี่ยกฎหมายคือศาสนาคือชารีอะห์คือกฎหมายมันเป็นรัฐธรรมนูญที่อิสลามเป็นรัฐธรรมนูญครับเพราะนั้นใต้นั้นมันเลยเพียงแต่ว่าข้อแย่ของมันในสังคมถ้าหากว่าจะพูดแค่สังคมมุสลิมเนี่ยก็คือเรายังใช้กฎหมายของเราอ่ะไม่ครบทุกฉบับรู้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายเท่าไหร่รู้ไหมหลังสุดที่ผมเคยคุยกับพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นคณะอนุกรรมการเขาสังคายนากฎหมายประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าพระราชบัญญัติเนี่ยเรามี20,000กว่าฉบับที่ไม่ได้ใช้เลยคือ6,000ฉบับไม่ได้ใช้เลยนะ6,000ฉบับถ้าพังในเปรียบเทียบในมิติเดียวกันคืออิสลามเป็นกฎหมายพุทธเขาก็จะมีของเขาว่าอะไรคือกฎหมายของเขาคริสต์ก็จะมีของเขาแต่สำหรับมุสลิมกุรอานกับฮะดีษคือต้นแบบของท่านศาสดากุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยคือกฎหมายเราก็ยังใช้ไม่หมดจริงๆไหมครับคุณว่าไหมคุณลองไปเปิดดูดิเฮ้ยทำไอ้ข้อนี้เราเพิ่งรู้อ่ะเฮ้ยข้อนี้ทำไมเราไม่เคยใช้เลยวะนะอย่างเงี้ยครับฮะดีษนบีเนี่ยเอาไม่ต้องอะไรอ่ะเอาแค่สองเล่มน่ะนะบุคลีมุสลิมเนี่ย 6,000 กว่าหะดีษเนี่ยโอ้ยตายแล้วแค่นี้ไม่ไหวแล้วก็ยังใช้ไม่หมดคุณเอาไปใช้ดิเชื่อไหมมันทำได้เดี๋ยวฝากอาจารย์เป็นคนทำสื่อมุสลิมตอนนี้ผมสบายแล้วผมไม่ได้เป็นคนทำสื่อแล้วเพราะที่มันมีประเด็นเรื่องอย่างที่ยุคนี้มันมีเรื่องไซเบอร์บูลลี่อย่างที่เราได้กันไปบ้างเรื่องของการกระทำอันนำมาซึ่งความกระทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกตอนนี้มันเลยไปแค่เพื่อนแกล้งเพื่อนละมันเริ่มชาติพันธุ์มันเริ่มมีบูลลี่ยิ่งเรื่องศาสนาเริ่มมีเรื่องการเมืองหรืออะไรก็ตามมากมายไปหมดทีนี้มันก็มีการโต้ตอบครับอาจารย์อย่างที่บอกว่าสื่อในสื่อยิ่งทั่วไปอย่างสื่อในอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ที่ชอบเปิดคอมเมนต์ใต้ท็อปิกใต้หัวข้อข่าวแล้วคนก็เข้าไปโจมตีกันไปด่าทอกันเกิดการโต้ตอบมันมีมากมายครับอาจารย์ที่หลายคนที่ไม่เข้าใจที่อยู่นอกศาสนาอิสลามเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยไม่รู้อะไรแต่ทั้งเอาสนุกเข้าว่าทั้งเป็นอคติเป็นมายาคติหรืออะไรก็ตามเข้าไปโจมตีกันด้วยถ้อยความรุนแรงมันก็เกิดการตอบโต้ทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างมีคำแนะนำไหมครับว่าเราควรจะรับมือกับไอ้เรื่องง่ายๆใกล้ตัวเรื่องพวกนี้อย่างไรบ้างผมคิดว่าไปห้ามมันไม่มีอ่ะคงไม่ได้ครับมันคงไม่ได้อันที่1นะในทางปฏิบัตินะอันที่2คือผมคิดว่ามุสลิมอ่ะต้องทำงานดาวะเนี่ยทำคือหมายถึงการเผยแพร่สัจธรรมเนี่ยพูดข้อเท็จจริงเนี่ยกับคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยกันด้วยบ้างคือหมายถึงว่าอย่าพูดกันถึงแต่เฉพาะเวลาเราพูดถึงในจัดรายการเราก็จะพูดถึงแต่ในมุมเราก็ห่วงพวกเราก่อนนะนะแต่ว่าความจริงเราควรห่วงสังคมที่ห่อเราด้วยเพราะถ้าสังคมที่ห่อเราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มุสลิมแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเนี่ยถึงเราจะพูดกับมุสลิมไปบางทีเราปัญหาผลกระทบก็ยังตามมาอย่างเช่นกรณีภาคใต้อย่างนี้เป็นต้นจำได้ไหมว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคนระดับเป็นผู้การภาคเลยนะให้การว่าพวกนั้นบุกเข้ามาพวกนั้นเนี่ยให้สัญญาณกันตอนเช้าพูดว่าเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยเฮ้ยมึงอยู่ใต้กี่ปีวะมึงไม่ได้ยินเสียงอาซานตอนเช้าๆอ่ะได้ยินเลยเหรอวะเขาอาซานเนี่ยเขาไปละหมาดมันบอกมันเป็นเสียงสัญญาณที่ทำให้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้ามันมีใครพูดแบบนี้มันก็ต้องรีบมุสลิมประจำจังหวัดหรือใครไม่รู้ที่ต้องเขามันงอมืองอเท้าไงมันแบบมึงทำผิดก็เรื่องของมึงเดี๋ยวมันก็มาใหม่เดี๋ยว2ปีมันก็ย้ายแล้วเดี๋ยวไอ้นี่มาใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้อยู่อยู่เรื่อยๆเพราะผมคิดว่าสื่อมุสลิมแล้วก็บรรดาผู้ที่มีโอกาสออกสื่อของมุสลิมเนี่ยควรพูดจากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยและอย่างยกตัวอย่างผมไม่ได้ชมแต่ว่าเห็นไว้เขาทำเนี่ยเวลาเขาทำช่วงข่าว
เขาเหมือนกับพูดอย่างแต่นั้นก็ตามนะผมก็ยังบอกให้เขาพูดขมวดตอนท้ายอยู่ดีว่าเฮ้ยถ้าว่ามุสลิมมันอย่างนี้นะมันยังขาดอีกนิดนึงซึ่งผมคิดว่าเขาคงไปพัฒนาเอาอะแต่ว่าถ้าหากว่าในอนาคตเราพูดกับคนแบบนี้มากขึ้นแล้วทันทีทันใดนะซึ่งเดี๋ยวนี้เราเริ่มเห็นคนคุณมองด้านลบแต่มันมีด้านบวกด้วยเช่นไม่รู้ใครคนนึงไปบอกไปกรณีเรื่องความขัดแย้งที่เทพานะครับแล้วก็มีอีกฝั่งนึงเอาไปถืออีกฝั่งนึงแล้วก็ประกาศในนามของใครไม่รู้ที่เป็นองค์กรนึงแล้วใช้หัวกระดาษนี้นะมันก็จะมีคนมาบอกว่านี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวคือผมเลยคิดว่าคนเห็นคนไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรคุณไปห้ามมันไม่ได้แต่ว่าเวลาที่มันมีเรื่องแบบนี้ถ้าหากความรู้ซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนะตอนผมเด็กๆตอนอาจารย์มูริเด็กๆนี่เขาเรียกเราไอ้แขกนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเรียกแบบนี้ในโรงเรียนแล้วนะแต่ก่อนนี่เด็กสวมหิญาบไปโรงเรียนไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เดี๋ยวนี้เด็กได้ละหมาดด้วยโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นโรงเรียนของมุสลิมเนี่ยก็ยังได้ละหมาดนะเด็กไปขอให้มีที่ละหมาดก็ได้ขอสมัยก่อนมันไม่มีสมัยก่อนนะใส่หิญาบรับปริญญานะจุฬายังไม่ให้เลยรุ่นผมเนี่ยยังไม่ได้นะถัดมา3รุ่นทำเรื่องกันจนแล้วจนแบบถึงขนาดสุดท้ายไปจบตรงไหนรู้ไหมสมเด็จพระเทพบอกได้จุฬามันบอกไม่ได้อะแต่สมเด็จพระเทพบอกได้มันยอมสุดท้ายยอมครับนี่มันเลยไปถึงขนาดคุณเป็นผู้หญิงนะแต่อยากข้ามเพศเป็นชายเดี๋ยวนี้แต่งเป็นชายรับปริญญาได้แล้วด้วยนะลูกเสียเจียงไงครับอย่างเงี้ยคือมันเลยไปถึงขนาดนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราลองใช้ประโยชน์ของมันสิด้านบวกแล้วผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้นิ่งดูได้นะผมเห็นแบบนี้ผมจะเขียนเข้าไปแต่ไม่ได้ไปด่ามันนะครับเพื่อที่อธิบายว่าบางทีก็ใส่เว็บไซต์ไปเลยว่าคุณลงไปเว็บไซต์นี้ไหมลองเนี่ยตรงนี้มีคุณลงไป islamicthailand.com ไหมคุณไป murid.com ไหมสมัยก่อนจะ murid ทำเว็บไซต์ผมทำแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าทุกคนลุกขึ้นมาทำอ่ะผมว่าหรือว่าใครมีความไม่เข้าใจพูดผิดปุ๊บรีบขึ้นมาครับนะหรือว่าอย่างยกตัวอย่างหลังสุดเนี่ยที่เอาบรรดานักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาไปผูกหัวเรือที่ปัตตานีอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปผมไม่ได้โทษใครแต่ว่าคุณไปอธิบายกับเขาสิครับนะว่าไม่ได้ความสมานฉันท์ไม่จำเป็นต้องไปทอดผ้าป่าร่วมกันนะถูกผมเห็นยังไปทอดผ้าป่าร่วมกันคือคุณไปร่วมงานในงานหมู่บ้านนะให้มันคือหาจุดกลางๆให้ได้แล้วใครจะรณรงค์เรื่องนี้ฮาลาลไลฟ์จะสนใจเรื่องนี้ก็ได้นะครับสนใจเรื่องสมานฉันท์ในความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยคือความสมานฉันท์มันไม่เคยถูกพูดหรอกถ้ามันไม่มีความแตกต่างถูกครับคุณสังเกตดูดิที่มันรักกันเยอะๆไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องความสมานฉันท์แต่พอมันมีความแตกต่างมันจะถูกพูดเรื่องความสมานฉันท์แล้วเมื่อไหร่ที่มันมีความแตกต่างวิธีแก้ก็ยังก็กลับไปที่ศาสนาอยู่ดีผมสำหรับผมนะสื่อด้วยครับสื่อด้วยครับอาจารย์มุริครับที่นี้เมื่อกี้อาจารย์ตูวิทพูดเรื่องครับเราเริ่มคนเริ่มต้นที่จะสื่อสารบางอย่างเพื่อหาน่าจะร่วมหารือร่วมกันในเรื่องของการลดความขัดแย้งอันนำมาซึ่งความรุนแรงและก็มองเห็นคุณค่าในความเป็นคนร่วมกันมากขึ้นเราอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับการที่เราควรจะสื่อสารอะไรกับคนนอกบ้างไหมครับถึงบอกว่าวันนี้แต่อะไรพูดได้หมดได้หมดเดี๋ยวผมขอยกมาตัวอย่างเมื่อก่อนจะตอบตรงนี้นะครับว่าเราจะสื่อคนต่างศาสนิกนะครับครับเมื่อคืนไปตลาดนัดที่ข้างบิ๊กซีมินบุรีเป็นขายของเก่าครับผมชอบดูของเก่าๆไอ้ผมชอบเดินตลาดแบกกระดิ่งมันเป็นความรู้สึกว่าเป็นคนบ้านๆน่ะชาวบ้านนะครับมาเช่าที่ร้อยกว่าบาทแล้วก็เอาของมาลงบางทีก็ไม่มีรถกระบะนะครับบางทีเขาก็ใส่แท็กซี่มาแล้วเขาก็มาวางขายครับเป็นชาวบ้านที่มาขายต่อรองได้คุยได้นะครับพอใจให้ยังได้เลยเราก็มีความรู้สึกว่าเราต่อเยอะก็ไม่ได้เพราะแกมชาวบ้านจริงๆครับคือความรู้สึกถึงการเห็นอกเห็นใจกันนะการรู้สึกถึงการเป็นสื่อความเป็นพี่น้องร่วมสังคมเนี่ยผมว่าบางทีมันมีมากกว่าในวงการผู้รู้โต๊ะครูของผมอีกนะครับครับคือความบริสุทธิ์ใจมันเข้าถึงกันเข้าถึงกันครับแล้วไม่มีเล่ห์เหลี่ยมพอใจอิสลามเนี่ยอันมุสลิมูนาอะลาชูรุติฮิมมุสลิมอยู่บนเงื่อนไขของการตกลงซึ่งกันและกันของบางอย่างเนี่ยอาจจะซื้อมา1,000 บาทแต่คุยไปคุยมาเนี่ยโอ้ชอบพอกัน
อ้าวให้ก็ยังมีหรือ500หรือมากกว่านั้นหรือคูณ2ก็ยังได้ครับพึงพอใจอิสลามเป็นแบบนี้ผมมองว่าสังคมที่เราขาดก็คือขาดการปฏิสัมพันธ์กันสังเกตว่าสังคมเรามักจะเน้นคนระดับสูงให้กับระดับสูงครับจะโปรโมทคนหน้าตาดีหน้าตาหล่อคนรวยแต่คนบ้านๆล่ะชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำคนเหล่านี้อยู่ตรงไหนของสังคมครับเมื่อ2วันก่อนดูทีวีแล้วผมก็ยังบอกคนที่บ้านบอกเฮ้ยทีวีมันเจ๋งอ่ะเขาไปภาคอีสานแล้วเขาก็ไปถ่ายทำสุขเขาเรียกสุขนครชื่อรายการเขาเนี่ยครับถ่ายทำคนชาวบ้านเขาผลิตศาสตร์เสือเนี่ยเสือแบบนี้นะฮะครับว่าทำยังไง7วันได้ผืนหนึ่งโหแล้วนั่งหลังขดหลังแข็งแล้วก็ได้เท่าไหร่สตางค์แต่ความที่เขารักเป็นวิถีของเขาแล้วจะไปแย่งวิถีไปเปลี่ยนวิถีของเขาเสร็จแล้วเขาก็มาปรุงอาหารก็เอาของที่มันง่ายๆในการมาปรุงจับปลาในแม่น้ำโขงนั้นแม้ว่าจะน้ำจะน้อยก็แต่เขาก็เป็นวิถีเล่ากันไปจนกระทั่งเป็นวิถีทุกซอกทุกมุมที่เขามาผมถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมมันไม่มีในรายการไม่มีสื่อเยอะๆชาวบ้านพูดแบบได้รู้จักกันเยอะๆคือเขามีความบริสุทธิ์นะครับเขาไม่ได้มีเสแสร้งมาต้องเอานะเดี๋ยวคุณเข้ากล้องนะคุณต้องไปแต่งหน้าเขาบ้านๆเลยแล้วสื่อให้เราได้เห็นความคืออิสลามเนี่ยสอนอย่างนี้ว่าเวลาจะมองคนในเรื่องของดุนยานะโลกนี้ให้มองคนที่ต่ำกว่าแต่ถ้ามองเรื่องศาสนาให้มองคนที่สูงกว่าเราได้เงินเดือนเดือนละ10,000 บาทครับโอ้ไม่พอแต่เราไปเดินไปดูคนที่ได้เงินเดือนเดือนละ50,000 บาทแต่ไอคนที่ได้เงินเดือน8,000 บาทมันมีอยู่5,000 บาทยังมีครับทำไมไม่มองคนอิสลามสอนให้มองคนข้างล่างแต่ถ้าเรื่องดีเรื่องปฏิบัติไอคนนี้มาสุเหร่าห้าเวลาทำยังไงเนาะเราก็อยากไปละหมาดอย่างนั้นเนี่ยให้มองคนที่สูงกว่านั้นเราถูกมองให้คนที่สูงกว่าในเรื่องของดุนยาเรื่องโลกนี้เราก็จะถีบตัวเองให้ไปอยู่ข้างบนเราอยากมีเหมือนเขาไม่มีตังก็ต้องกู้นั่นคือสิ่งที่ตามมาเพื่อกับสื่อเนี่ยแหละที่มาสอนเขาให้เสียนิสัยเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยนบีบอกว่าถ้ามนุษย์มีภูเขาอุฮุด1ลูกที่เป็นทองคำก็อยากได้ภูเขาอีก1ลูกที่เป็นทองคำอีกมันไม่พอเราก็เลยสื่อก็เลยใช้กิเลสมาซื้อกิเลสของมนุษย์ด้วยกันหลอกกิเลสของมนุษย์ด้วยกันด้วยเหตุผลนี้ฉะนั้นเมื่อสื่อเป็นอย่างนี้เราเนี่ยควรที่จะต้องรับมือกับสื่อโดยการที่จะเลือกบริโภคครับอย่าบริโภคทั้งหมดผมเคยพูดว่าดาวเทียมมี400-500ช่องแต่มีช่องศาสนาอิสลามเรา4ช่องครับ4ช่องที่เป็น24ชั่วโมงครับเราสู้เขาไม่ได้แต่กลับกลายเป็นว่า4ช่องกลับกลายเป็นว่าให้คนมุสลิมที่อยู่ตามซอกตามมุมที่เขาไม่สามารถมาฟังบรรยายแบบนี้ได้ดูเข้าถึงคนที่นั่งคือโต๊ะท่านหนึ่งเดินไม่ได้ครับก็นั่งวีลแชร์อะไรนะแต่ว่าดูทีวีเขามาฟังบรรยายตามสุเหร่าไม่ได้ดูเข้าใจศาสนาแต่ก่อนอาจจะยึดแบบเดิมๆตอนหลังก็เข้าใจก็บริจาคบอกให้ลูกหลานบริจาคนี่คือสื่อถ้าสื่อทำแบบนี้เยอะๆหรือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อแม่เลือกให้กับลูกดูอย่างที่อาจารย์ชวีว่าครับเลือกให้ลูกบริโภคในสิ่งที่มันดีหรือบริโภคในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของคุณธรรมความดีงามผมเชื่อว่าไอ้สื่อที่ไม่ดีมันก็ต้องหายไปมันหายไปแน่นอนแต่ทุกวันนี้เนื่องจากว่าสื่อที่เราบริโภคอยู่ไม่ดีมันคงอยู่เยอะก็เนื่องจากว่ายังถูกบริโภคอยู่คนยังชอบคนตีกันถกกันแย่งผู้ชายยังชอบเรื่องของกิเลสยังชอบเรื่องของการเชียร์ฉะนั้นกิเลสแบบนี้เนี่ยมันก็เลยถูกซื้อด้วยกับกิเลสของมนุษย์มันยังมีอยู่แต่ความเป็นคุณธรรมความเป็นธรรมะเนี่ยมันไม่ถูกบอกถูกสอนในสังคมของเรานะอย่างที่บอกสื่อเนี่ยเขามีควบคู่เรื่องของศีลธรรมแต่เรากลับไม่ถูกครับเคยได้ยินไหมครับจากสื่อว่าเป็นศีลธรรม จากนักข่าวจากดาราที่อยู่ตอนเช้าตอนเย็นที่เคยพูดถึงเสมือนหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีศีลธรรมไม่มีธรรมะเสมือนหนึ่งเลยนะทั้งที่ถ้าใครไม่มีธรรมะขอโทษนะก็ไม่ต่างอะไรกับแมวไม่ต่างอะไรกับนกครับเพราะมันไม่ต้องมีศีลธรรมเสือมันจะกินอะไรเมื่อไหร่ก็ได้จะไปล่าคนอื่นก็ได้แต่มนุษย์ทำอย่างนั้นไม่ได้มนุษย์จะกินสัตว์เดรัจฉานก็ต่อเมื่ออยากที่จะกิน
แต่ไปยิงมันไปฆ่ามันเพื่อความสนุกไม่ได้นี่คือความเป็นมนุษย์มนุษย์มีความรักกันมีเอื้ออาทรให้ซึ่งกันและกันมีความอบอ้อมอารีมีการพูดและมีการรับฟังมีการให้และมีการรับนี่เพราะความเป็นมนุษย์ถ้าตราบใดก็ตามเอาธรรมะหรือศีลธรรมออกจากมนุษย์ทั้งหมดเลยนี่เราก็ไม่ต่างกับแมวนกกับนกท้ายนี้นะขอฝากเนี่ยไม่รู้จะท้ายหรือเปล่าดีน้องท้ายครับท้ายวันเด็กเนี่ยทุกปีเนี่ยครับอิสลามไม่มีวันเด็กนะต้องเข้าใจก่อนคือเช้าจะออกมาไปธุระอื่นก่อนเปิดดูก็ต้องรีบปิดนะครับเพราะมันไม่ใช่ของเด็กมันมีแต่ผู้ใหญ่บนเวทีมีแต่ผู้ใหญ่เด็กเคยถามเขาไหมเขาอยากได้อะไรเคยถามเขาไหมเขาอยากได้แล้วทุกวันนี้เด็กแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่หมดเลยประหลาดมากครับสังคมไทย 3-4 ขวบแก่เลยแก่เลยต้องเหมือนคนนั้นต้องเหมือนคนนี้แต่งตัวเป็นผู้ใหญ่ความใสเด็กทาปากไม่ได้ครับทาแก้มไม่ได้เพราะว่าผิวพรรณเขาไม่รับสิ่งเหล่านั้นคือความใสของเขาเคยถามเขาไหมเขาให้เคยพูดแบบไม่ต้องมีสคริปต์ไหมให้เขาพูดอยากบอกอะไรนายก อยากบอกอะไรผู้ใหญ่อยากขออะไรกับพ่อกับแม่เคยให้เขาพูดหรือเขียนไหมแต่เราเนี่ยกลับกลายเป็นว่าวันเด็กก็คือวันที่ผู้ใหญ่มอบเอาให้เด็กมาทำตามที่ผู้ใหญ่ว่าไปกองทัพยิงปืนรถถังแล้วไงต่อแล้วบอกถึงก่อนยิงเพื่ออะไรยิงให้ใครมีหน้ามีเรือดำน้ำด้วยมีฮะผมชอบชาดำเย็นนะนี่ประมาณนี้เนาะงั้นนี่คือสื่องั้นการรับของเรามุสลิมมันมีเรื่องของอามานะห์ความรับผิดชอบในการนำเสนอและต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองนำเสนอบนโลกนี้ไม่ใช่อย่างเดียวนะครับโลกหน้าด้วยงั้นมุสลิมความรัดกุมเรื่องนี้นำเสนอดีใครนำไปใครไปกดไลค์ไปกดแชร์คนที่นำเสนอได้ผลบุญถ้านำสิ่งเสนอไม่ดีชั่วนินทาคนอื่นด่าคนอื่นมันก็จะกี่คนกดไลค์ความผิดมหาเราหมดในสังคมมุสลิมเองก็ยังมีถ้าไลฟ์สดด่าชาวบ้านโอ้โหคนเข้าไปผมนี่ไลฟ์สดนะคนดูประมาณสัก 80-90 คนเนาะแต่ปรากฏว่าแม่ค้านะครับวัยรุ่นเปิดหน้าอกตำส้มตำ 5,000 6,000 บ้าไปแล้วดูกันเยอะมากตำอย่างเดียวอ่ะคนเยอะไม่แน่นะจามุลีเปิดหน้าอกเหมือนหน้าอกเลยทีเดียวเชียวเอาแค่นี้ก่อนครับครับครับไอชาครับในประเด็นเดียวกันเราควรจะสื่อสารอะไรกับคนวงนอกบ้างก็คือจะบอกว่าสิ่งที่ดีและถูกต้องสัจธรรมมันจะเป็นสิ่งที่ได้มายากมันต้องใช้ความอดทนและก็เวลามันไม่มีอะไรที่จะไปซื้อได้เลยแม้กระทั่งเงินดังนั้นถ้าเราใช้เงินหรือใช้เวลาที่น้อยทุกอย่างมันจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าเหมือนอันนี้ละกันเหมือนการทำไก่งวงเนาะเวลาถ้าเกิดเราอบแค่5นาทีเนื้อไก่ก็ไม่ดีเท่ากับอบไป30นาที1ชั่วโมงดังนั้นเหมือนศาสนาความสัจธรรมความดีเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันมีอยู่จริงเราต้องใช้ความพยายามมากใช้ความอดทนแม้กระทั่งกับลูกเราเด็กคนเดียวเด็ก2คน10คนเราต้องใช้ทุกวันนึงมาเป็น100ครั้งอย่าทำแบบนี้ลูกไม่ดีอย่าดูอย่าทำอย่าแกล้งกันอย่ากินอะไรที่มันเป็นไม่ฮาลาลอย่าทำต้องพยายามจนมันประสบความสำเร็จแล้วความอดทนนั้นมันจะหวานมากมันจะอยู่กับลูกเราแล้วก็ลูกเราหนึ่งคนถ้าเกิดบรรดาแม่พยายามทำแบบนี้กันทุกบ้านเด็กกี่คนนะคะที่จะเกิดขึ้นมาในยุคนั้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นนั่นแหละและที่สำคัญคือเมื่อเราไม่รู้ว่าวิธีการที่จะเป็นคนดีการรักกันการให้เกียรติกันเป็นอย่างไรเราต้องกลับไปย้อนไปมองในอัลกุรอานอันฮะดีษว่าเอาศาสนาใครก็ได้เอาขอที่พึ่งกันไปวิ่งกันไปนะคะพุทธก็ไปหาพุทธคิดก็ไปหาคิดอิสลามก็ไปหาอิสลามเอาตัวรอดเอาความรู้มาใช้เพราะมันความรู้เนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะใช้งานมันจะช่วยเราได้แต่ทรัพย์สินเนี่ยต่อให้เราให้ลูกไปยุคนี้ลูกก็ไม่เห็นค่าลูกจะต้องการแค่แม่กอดหน่อยแค่นั้นเองวันเด็กต้องการแค่นี้เองเหรอลูกไม่มาการหรอกว่าแม่หนูอยากได้บ้านนะมันมีสระว่ายน้ำข้างล่างอ่ะแบบไม่มีเด็กคนไหนเรียกร้องอะไรแบบนี้
ดังนั้นผู้ใหญ่เป็นคนที่ยัดเองว่าสระเราต้องใหญ่กว่าบ้านเขามันจะได้ไหว้ได้แบบว่าผีเสื้ออะไรไงแล้วก็ขึ้นไปรับเหรียญทองเลยแบบนั้นนั่นแหละค่ะก็เลยว่าตอนนี้สิ่งหน้าที่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่พยายามแค่คำพูดมันต้องทั้งการกระทำเงินเวลาความเสียสละแล้วก็ความจริงใจเมื่อเปลี่ยนลูกให้เป็นคนที่มีคุณค่าได้แล้วไม่มองคนด้วยกับไม่มองคนอื่นไร้ค่าเด็ก1คน10คน20คน100คนก็จะเปลี่ยนสังคมนั้นซึ่งจริงๆตอนนี้เมืองไทยยังมีโอกาสที่พัฒนาเรื่องนี้ได้นะคะแต่มันไม่ใช่ว่าเราท้อแท้กับสื่อแต่เราไม่ได้ท้อแท้กับความดีความดียังคงมีต่อได้ดังนั้นตอนนี้วิธีการคิดของเราคือต้องบ้านต่อบ้านคนต่อคนไม่ใช่ว่าพ่อแม่เริ่มทำมาหากินเพราะว่าเรื่องของหนี้สินสิ่งที่อยากได้วัตถุจากสื่อต่างๆที่นำเข้ามาประเทศของเราทำให้เขามีเวลาที่จะสอนลูกลดลงเอาไปฝากกับครูซึ่งครูคนนั้นถามจริงว่าแม่พ่อแม่สแกนฮาลาลพอไหมคำว่าฮาลาลเลยนะคะเพราะว่าเรามองว่าอันนี้กินอันนี้ฮาลาลแต่จริงครูคนนั้นฮาลาลไหมกระโปรงข้างในสั้นนี่แล้วก็ใช้ผ้าขาวบางยาวมานี่เออฉันสุภาพแล้วนะผ้าขาวบางเนี่ยมาเนี่ยแบบที่คั้นน้ำกะทิได้อะค่ะแบบนั้นซึ่งลูกเราก็จะมองว่าเนี่ยสวยเขาก็อยากแต่งแบบนี้เขาก็อยากเป็นเขานำกลับมาบ้านแล้วใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปอยู่ในหัวใจของลูกเราเราจะไม่ได้เราจะกระเด็นออกมาเลยกลับมาเป็นอะไรที่ครูทุกอย่างครูบอกแบบนั้นครูบอกแบบนี้เป็นไอดอลคนที่สองแล้วมีพ่อแม่คนไหนที่อยากให้คนนอกบ้านเป็นไอดอลมีใครอยากให้ทุกคนคนนอกบ้านชักนำลูกของเราจริงๆหนึ่งเด็กหนึ่งถึงเจ็ดขวบเราอ่ะจะเป็นลูกจะเป็นผู้เจ้านายเราพอหลังจากเจ็ดเป็นแปดถึงสิบสี่เราต้องเป็นเจ้านายเขาแหละแต่ถ้าพลาดช็อตนี้ไปเราจะเป็นลูกน้องเขาตลอดชีวิตนะอย่างนั้นค่ะก็เลยว่าขอฝากให้ดูแลบุตรหลานแล้วก็มุ่งมั่นกับเขาให้มากกว่านี้เพื่อที่แล้วก็เชื่อในตัวเขาว่าเขาจะมีคุณค่าได้เพราะถ้าเกิดเรายังไม่เชื่อในตัวเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีอะไรมีค่าแล้วค่ะความเป็นคนก็ไม่มีค่ะโอเคขอบคุณครับอาริชาครับเราได้คุยกันไปไกลค่อนข้างไปในหลากหลายมิติมากนะครับตั้งต้นจากเรื่องความรุนแรงจากระดับแนวคิดดั้งเดิมเรื่องของความขัดแย้งในวงใหญ่ๆจนมาถึงไมโครจนพูดถึงเรื่องภายในจนพูดถึงเรื่องสิ่งที่เราพึงกระทำนะครับในหลักการต่างๆตอนนี้ก็วงเสวนาจะไม่สมบูรณ์ครับเราน่าจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่วงท้ายละนะครับว่ามีใครอยากจะนำเสนอหรือสงสัยอยากพูดคุยกับสอบถามอาจารย์ท่านไหนมีไหมครับมีไอเดียอื่นๆไหมครับผมว่าสลิมน่าจะพอมีอยู่ครับสักนิดครับผมกลัวไม่นิดเดี๋ยวพี่ คือผมสนใจในสองในสองหัวข้อใหญ่ๆที่อาจารย์ชฟีพูดแล้วก็อาจารย์บุรีพูดตัวเนี้ยคือในเรื่องของไอ้คำว่าคนที่เขากำหนดตัวเองว่าเขาไม่มีศาสนาคือผมมองว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มนุษย์ทุกคนดีกว่าครับผมว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความเชื่อไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าผมใช้คำว่าผมเรียกว่าเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์นะครับคือคนที่ไม่เชื่อในศาสนาคือเขาจะเชื่อในวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็ชอบเรียกผมชอบใช้คำว่าศาสนาวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็ในทางกันคือผมก็มองว่ามันอาจจะเป็นถ้าย้อนกลับไปก็คือจากที่ฟังอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยผมก็เข้าใจเองว่ามันอาจจะจุดเริ่มต้นมาจากยุคเป็นในสองที่พูดถึงเรื่องของการเวียนาการใช่ไหมฮะศิลปวิทยาการแล้วก็มนุษย์ชูตัวเองขึ้นมาเป็นแกนกลางของทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้ความเชื่อหรือว่าศรัทธาเนี่ยมันถูกลดบทบาทลงไม่ใช่ลดคุณค่านะฮะบทบาทของมันอ่ะน้อยลงเพราะบทบาทมันน้อยลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้อะไรก็ตามที่มันถูกจริตไอเดียมนุษย์ความคิดต้องมนุษย์หรือความอยากมนุษย์เนี่ยมันก็จะถูกบิ้วขึ้นไปคือในทางกับกันเองผมว่าศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาที่ไม่ได้สมบูรณ์นั่นแหละคือเขาก็มีหลักธรรมคำสอนที่มันใช้ได้ดีเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคนที่เอามาปฏิบัติเนี่ยเขาเลือกอย่างสมมติศีล5เนี่ยเขาเลือกศีลที่ถูกจริตเขาเท่านั้นน่ะ
เขาไม่เอาอาหารเขาเลือกอันนี้ถูกอันนี้ฉันถืออันนี้ฉันถืออะไรเงี้ยกินเหล้าเสร็จก็เช้ามาไปตักบาตรได้อยู่ก็ได้ทำบุญแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่คนพูดอย่างเดียวคือศาสนาคริสต์เองก็จะเป็นแบบนั้นฝรั่งก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะผัวเดียวมีเดียวก็จริงแต่ว่าก็มีแรกคู่มีอะไรกันนู่นนี่นั่นแล้วก็มาอะไรต่างๆก็ตามหรือมุสลิมเองก็ตามมุสลิมเองก็หลายคนที่เลือกที่จะเอาข้อดีบางอย่างมาใช้แล้วก็บางอย่างก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันถูกจริตเราอะไรเงี้ยผมว่าปัญหามันน่าจะเป็นตรงนั้นมากกว่าทีนี้ผมอยากถามกลับไปที่อาจารย์มูลินะฮะว่าที่อาจารย์มูลินพูดถึงเรื่องของคนตึกข้างหลังพูดถึงเรื่องของว่าหลักธรรมคำสอนของเรายังไม่ไปถึงเขาเนี่ยมุมมองภาพรวมของมุสลิมเองเราควรจะมองกับเขาอย่างไรเราควรจะดาวายกับเขาอย่างเพราะผมมองว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเราลดสเกลจากคนทั้งโลกมาเหลือห้องเรียนหนึ่งห้องนะฮะคือเด็กหลังห้องเนี่ยเด็กทั้งสมมติเด็ก30คนเนี่ยการเข้าใจในประเด็นที่เราพูดไปเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมฮะฉะนั้นเราจะมองคนที่มันแบบแอนตี้เรามากๆอย่างไรเราจะสอนเขาอย่างไรเราจะทำให้เขาเข้าใจเราได้อย่างไรอะไรเงี้ยหรือเรารู้สึกว่าไอ้นี่มันสอนยากกูไม่สอนอ่ะกูเอาสอนแบบเหมือนอาจารย์ทั่วไปอ่ะเด็กดีกูก็สอนเด็กหลังห้องอะไรกูก็ไม่สอนหรืออย่างไรฮะคือเราเป็นมุสลิมเราควรจะปฏิบัติกับคนที่มีหลากหลายความเชื่อหลากหลายเลเวลในการรับรู้อย่างไรบ้างเนี่ยถึงบอกว่าเรื่องนี้คุยกันยาวจริงๆนะครับผมสั้นๆนะกลับไปดูในสมัยนบีดะวะห์ใครดะวะห์นี่คือการเรียกร้องนบีไม่ได้เรียกร้องกับมุสลิมนะครับนบีเรียกร้องกับคนที่เป็นคนที่กราบไหว้รูปปั้นรูปเจเวและเรียกร้องกับคนที่กราบไหว้พระเจ้าปีละ360พระเจ้าทุกวันเลยพระเจ้าต้นไม้พระเจ้าแห่งพื้นดินพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์พระเจ้าแห่งดวงดาววันละรูปปั้นแสดงเห็นว่าท่านละซูลเนี่ยหรือนบีถูกส่งมาเพื่อที่จะให้ประชาชาติอื่นมาเข้ารับอิสลามเขาเรียกจึงเรียกว่าอุลามาจึงเรียกว่าเป็นการดาวะนะครับให้เป็นอุมมะที่อุมมะตุดดาวะอุมมะที่ต้องการการเรียกร้องประเด็นคือถ้าท่านนบีปฏิเสธหรือรังเกียจอิสลามไม่ถึงเราไม่ถึงแน่นอนแล้วเรียกร้องเชิญชวนใครหัวอบูยะฮันอบูละฮับนี่หัวเหมือนกับนบีมูซาหรือมูเสสที่เรียกร้องฟาโรห์ให้กลับมาเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนต่อพระเจ้าองค์เดียวเพราะตัวเองอ้างตนเองเป็นพระเจ้าซึ่งอัลลอฮ์บอกกับมูซาและก็ฮารูนบอกว่าจงไปเรียกร้องฟาโรห์เกาลันไลยินันพูดด้วยความอ่อนโยนด้วยซ้ำหมายความว่าไงไปเรียกร้องคนที่อ้างตัวเองเป็นพระเจ้าถามว่าหนักกว่าทุกวันนี้ไหมจริงๆเราไม่ได้ถูกตะกี้ยังไม่ได้ตอบนะคำถามเราไม่ได้เรียกร้องกับพี่น้องของเราอย่างนี้เป็นตัวอย่างอย่างหลายคนที่นั่งที่เดิมก็ไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมแล้วเราเคยไปบอกเขาไหมเขารู้เองบ้างศึกษาเองบ้างเรายังไม่มีองค์กรที่เรียกร้องอย่างนี้โดยชอบธรรมหรือเป็นรูปธรรมอย่างสันติชนเนี่ยจะรับบุคคลที่สนใจอิสลามแต่ไม่มีองค์กรที่ไปยืนเลยเราไม่ได้ทำเชิงรุกไม่ทำเชิงรุกเหมือนกับที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีที่เยอรมันไม่น่าเชื่อว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยครับปรากฏว่าซาอุดีเนี่ยเขาให้ทุนเนี่ยเขาให้ทุนเด็กญี่ปุ่นในวันสมมติเลือกคัดเลือกนะเขาให้ญี่ปุ่นมากกว่าเขาบอกว่ามีผลงานครับแต่ของไทยนี่มันทะเลาะกันเยอะหน่อยแต่ของเขามีผลงานเขาตั้งโต๊ะยืนอยู่ริมถนนแจกกุรอานภาษาญี่ปุ่นแจกกุรอานภาษาเยอรมันแต่เราไม่มีเราถูกสอนว่าเขาคือกาเฟสซียังแค่นั้นแต่เราไม่เคยถูกสอนว่านี่คือพี่น้องเราแล้วเราก็หุกลมอย่างเงี้ยหุกลมคือว่าเราไปชี้คือเราชอบที่จะเหยียบคนอื่นถามทุกคนอื่นเราบางทีเราก็แย่อยู่เหมือนกันนะแต่เราตำหนิคนอื่นแหละฉะนั้นสังคมเราเนี่ยคือเราเองพวกเราเองนะมุสลิมเองก็ไม่มีลักษณะของความเป็นความบริสุทธิ์ใจกับพี่น้องเราที่ไม่ใช่มุสลิมง่ายๆเราเคยคุยคนต่างศาสนาถึงอิสลามไหมเอาง่ายๆเลยพี่น้องที่นั่งที่เนี่ยเพื่อนเราเนี่ยที่ไม่ใช่มีคนหนึ่งเขานั่งกินข้าวกันนะฮะเป็นหมอ
ก็นั่งกับหมอด้วยกันแกก็จามแล้วแกก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละหมอด้วยกันถามว่าเอ้าแกเนี่ยไม่ใช่หมอนะแต่มือขึ้นเป็นหมอหมอว่าที่กี้ท่านคุณกล่าวไหนบอกอ๋อมุสลิมเนี่ยมารยาทให้กล่าวอัลเวลาจามก็อัลฮัมดุลิลละสรรเสริญอัลลอฮ์สรรเสริญพระเจ้าของเราเขาบอกว่าหมอคนนี้ก็เลยบอกว่าเวลาจามเนี่ยกำลังจะเชยเนี่ยหัวใจมันหยุดเต้นพอเชยเสร็จมันเต้นต่อผมบอกเออศาสนาคุณสอนดีนะให้กล่าวสรรเสริญพระเจ้าหลังจากที่หัวใจได้เต้นต่อนี่คือบริบทที่เราไม่เคยสนใจเขาเราเหมือนกับทิ้งเขาเลยจริงๆพวกเราก็ยังแย่อยู่เราเองเป็นคณะนั้นคณะนี้จนกระทั่งลืมความเป็นพี่น้องมุสลิมเป็นอุมมะวาฮิดะผมวันนี้ผมเปลี่ยนท่าทีลีลาเยอะนะครับเราอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะอย่างที่อาจารย์ชมีบอกเราลายล้อมไปด้วยคนที่ไม่ใช่มุสลิมมากกว่าด้วยซ้ำแต่เราไม่เคยสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องของเราเลยนี่อันนี้ที่ของเราที่ผิดที่เราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับมีท่าทีเขาดีขึ้นให้ความเป็นพี่น้องมากขึ้นพี่น้อง3จังหวัดที่ไม่ใช่มุสลิมเขาบอกเขาอยู่กับมุสลิมผมไปคุยเองนะครับเขาบอกเขาอยู่มุสลิมมาตั้งนานไม่มีอะไรเลยรักกันนี่คือความเป็นพี่น้องแต่เราเองแหละที่บกพร่องเองนี่เราต้องยอมรับเราเองดาวะเรียกร้องเฉพาะพวกเราแย่อยู่จริงบางคนยังละหมาดไม่เป็นบางคนยังอาบน้ำละหมาดอยู่รูปไม่อันนี้ใช่แต่เราก็ลืมเราไม่มีองค์กรหรือคนที่อย่างชาคิดไนท์ไม่ต้องเหมือนแกก็ได้มีลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็เรียกร้องแต่ปรากฏว่าเราจะเรียกร้องสักทีมาทะเลาะ กับมุสลิมสนุกกว่าใช่ป่ะแล้วสังคมก็จะเจนแบบนี้แล้วจะอยู่แบบนี้ไปแบบนี้ตลอดไปหรือคนอย่างเขานี่เยอะนะครับในสังคมเราที่ไม่ใช่มุสลิมที่ต้องการอยากรู้เรื่องราวอิสลามนะนั่นอยากจะคุยเยอะนะเดี๋ยววันนี้ผมไปบรรยายอ่อนนุชอีกครับงั้นก็วันนี้ก็นะสบโอกาสจะต่อวงนอกแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็สรุปนะครับจริงๆวันนี้เราได้คุยกันในหลากหลายประเด็นอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นว่าเราคุยได้ทุกเรื่องเลยเรื่องทุกอย่างใช้กับแค่ประเด็นที่เราสงสัยเรื่องค่าของความเป็นคนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยคำตอบนั้นมันมีในทุกบริบทผมว่ามันก็คงเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะครับคือผมออกตัวไว้เลยผมเป็นคนนอกศาสนิกไม่ได้อยู่ในอิสลามนะครับแต่ผมถูกสอนมาให้ตั้งแต่ที่บ้านเด็กๆว่านั่นพวกเขาไม่ใช่พวกเราหรือในอีกมุมนึงก็คือนี่พวกเราไม่ใช่พวกเขามันเป็นแบบนี้มาตลอดพอวันนึงได้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนๆได้รู้จักครอบครัวได้รู้จักศาสนาอิสลามมากขึ้นเหมือนเราลดช่องว่างโดยอัตโนมัติไม่ผมเดินไปหาเขาเขาก็เดินหาผมผมรู้สึกว่าการลดช่องว่างนี้มันก็จะเริ่มต้นในการเรียนรู้ว่าอันนี้เธออันนี้ฉันข้างหน้ามันเนี่ยมันจะเป็นเราได้ยังไงมันก็เลยเกิดมิติในการพูดคุยกันในวันนี้ว่าอันนี้ได้เริ่มผมรู้สึกว่ามันคงดีถ้าเนื้อหาในการพูดคุยวันนี้ที่น่าจะได้นำเสนอออกสู่วงกว้างนะครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าฮาลาลไลฟ์น่าจะผลักดันเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปได้ในอนาคตนะครับน่าจะมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันนี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมรับฟังนะครับหรือขอบคุณสลิมที่ได้แสดงความคิดเห็นด้วยแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในวันนี้ผมเป็นตัวแทนทีมงานก็ขอกราบขอบคุณด้วยครับอาจารย์ครับครับถ้าเดี๋ยวจะมีการมอบของที่ระลึกครับขอเรียนเชิญหัวหน้าทีมเราครับวันนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันสักหนึ่งรูปไหมครับ
ก่อนครับจังครับทุกคนนะครับ